ให้เป็นไปนะทุ่มเทกำลังกายกำลังใจของเราให้เป็นไปไม่ใช่รอให้เวลานั้นมันมักกึ่งกินหรือว่าเวลานั้นหมดเวลานั้นไม่เคยหยุดรอแม้นเราจะเรียกร้องแค่ไหนนะก็ไม่เคยหยุดคอยเรานั้นเรามามองเห็นว่าในใจที่มันเป็นทุกข์กายที่มันเป็นทุกข์เนี่ยนะเพราะมันติดในส่วนไหนเรายึดในส่วนไหนเราถือมั่นในส่วนไหนที่เป็นสิ่งสำคัญสมาธินั้นช่วยอะไรศีลนั้นเป็นกรอบอะไรที่จะไม่ให้ ที่จะมีมาต้องมารักษาเดี๋ยวบางครั้งเนี่ยเราต้องอาศัยใจที่มันมีความสงบเป็นเครื่องวัดสกัดโทษนั้นออกไปบางครั้งคนอยู่กับโทษก็ไม่สามารถที่จะรอดละโทษได้แต่พอมีความสงบแล้วก็สามารถมองเห็นทางที่จะละโทษนั้นออกไปเพราะเราก็มีส่วนสำคัญมากในการที่ครูบาอาจารย์วางไว้แบบนี้ก็เพื่อให้หลักอย่างนี้เป็นความสำเร็จของบุคคลไม่ใช่เป็นหลักอื่นแต่จิตของคนเราก็จะชอบไปนึกไปคิดหรือว่าไปพุ่งไปแต่งสิ่งที่มันเป็นความใหม่เพราะโลกเขาสอนให้เป็นไปนะแต่การที่เราฝึกเราหัดปฏิบัติเบื้องต้นนี่เพราะว่าใจมันจะต้องกระทบในเรื่องของเวทนาคือความปวดความเมื่อยหรือว่าทุกขเวทนาสุขเวทนานี่สิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องที่จะเกิดขึ้นมาผ่านเข้ามาเห็นว่าเรานั่งเนี่ย หรือว่าเรามาบวชมาถือศีลมันมีอุปสรรคมีเครื่องของกั้นจิตใจของกั้นความเป็นไปของเราแม้เราจะหลับตาหรือจะภาวนา5นาที10นาทีเป็นเรื่องยากแต่สำหรับบุคคลส่วนมากบนโลกที่เกิดความวุ่นวายก็เพราะว่าใจเขาไม่เคยจะหยุดนิ่งไม่เคยจะมีโอกาสให้กับใจได้พักมั่งสรรหามีสิ่งทุกอย่างบนโลกหรือว่า มีสิ่งที่อยากได้ในสิ่งที่ต้องการแต่พอจะให้เจตใจแต่พอจะให้จิตใจของเราเป็นไปตามความเป็นจริงนั้นเป็นเรื่องที่ยากแต่บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติแล้วมองเห็นมันเป็นเรื่องที่ไม่ยากเพราะว่าบุคคลนั้นต้องดำเนินเดินไปเองอย่างเช่นว่าองค์ศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านกล่าวไว้ท่านบอกไว้ว่าบุคคลที่ เกิดบนโลกมนุษย์ชื่อว่าเป็นบุคคลที่มีความพร้อมเป็นเบื้องต้นหรือว่ามีความพร้อมเป็นการดำเนินในการไปแต่บุคคลนั้นจะเลือกทางไหนในการเดินถ้าเลือกทางที่มันไม่ชัดเจนก็เวลาที่มันหมดไปในชีวิตก็ว่าแต่ถ้าเราเลือกสิ่งที่มันเป็นความพอดีนะหรือว่าความเป็นพอดีนั่นมันเกิดจากที่เราวางแล้วระวางชีวิตไปบนโลกเนี่ยมันมีการมีเวลาที่เป็นเครื่องกำหนดแต่เมื่อเวลามันจะพ้นจากโลกก็ต้องมามองเห็นว่ามันเป็นยังไงและสิ่งที่จะได้ไปที่ว่าเกิดมาแล้วจะได้สิ่งไหนเป็นกำลังหรือว่าเป็นกำไรของชีวิตในเพิ่มโทษหรือเพิ่มประโยชน์ให้กับใจหรือเพิ่มอะไรไปนะสะสมเติมเต็มในส่วนไหนหรือว่าไม่ได้อะไรเลยมองลงไปว่าการที่เรารู้จักมองการที่เรารู้จักระลึกระวังความรู้สึกลงไปนี่จึงเป็นสิ่งสำคัญสิ่งสำคัญอย่างไรสิ่งสำคัญก็เมื่อเราจะได้ประโยชน์จากความเป็นไปของใจที่หยุดให้เรียกว่าหยุดให้เป็นปัจจุบันแล้วเห็นสิ่งที่มันมีอยู่เช่นเวลาที่ล่วงเลยไปเนี่ยเราจึงต้องระลึกอยู่เสมอว่าท่านกำไรอยู่ตรงไหนโทษเป็นเครื่องนำพาหรือไปหรือไม่เราจะให้โทษนั้นหมดไปต้องทำอย่างไรพอเราตั้งสติอย่างนี้มากขึ้นเนี่ยจึงว่ามีเครื่องมีกรอบของเวลาดังนั้นเมื่อมาในวัดในวานี่ก็จึงได้มีหลักของความพอดีว่าวัดปฏิบัติปฏิบัติอะไรปฏิบัติให้กรอบและกรอบของศีลมันเกิดขึ้นมีขึ้นกิริยาทางกายทางวาจาทางใจเป็นเครื่องวัดว่าเราดำเนินเดินไปได้ไหมถึงโอกาสเวลาเราสามารถที่จะนำพาตัวเรานั้นเข้าไปหาความสงบได้หรือไม่เมืองต้นแรกแค่นึกคิดเนี่ยก็จะว่าคิดจะมาทำก็เพื่อความเป็นไปแห่งความตั้งของใจความสำเร็จจะเกิดขึ้นได้อย่างไรนั้นมามองหรือว่าเรามานั่นเราได้นั่งเราได้ขัดเกลาส่วนไหนให้มันบางเบามั่งเรียกเพิ่มโทษให้มันเกิดขึ้นแล้วจะเอาโทษออกไปได้ยังไงมันหนักไหมเรานั่งดูมันหนักเรายืนดูไปมันหนักเรานอนไปมันหนักไอ้โรคที่มนุษย์ไม่อยากให้มีมันเป็นนั่นบางคนที่มันมีบางคนที่มีแล้วทำไมไม่เห็นได้เป็นความสุขใจความพ้นไปจากโรคทำไมเวลาต้องกึ่งกินใจเพราะว่าทุกคนเกิดมาต้องเป็นตามสัจธรรมความเป็นจริงที่การเกิดแก่เก็บได้สิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่มีอยู่กับทุกคน
ทุกคนก็รู้มองเห็นก็ไม่มีใครจากนี้ไปพ้นจากไปพ้นจากสิ่งเหล่านี้คือความจริงต้องมาเกิดมาแก่มาเก็บมาตายเมื่อเราเกิดมาแล้วเราสิ่งไหนที่จะให้เปลี่ยนไปเห็นความสําเร็จของเราพระพุทธเจ้าว่ามาวางกรอบให้เราในวางกรอบของทานของศีลภาวนามาวางสิ่งเหล่านี้ไว้สมาธินี่จะว่าเป็นยอดแห่งความสุขเป็นยอดของบุตรทานเป็นเบื้องต้นศีลเป็นท่ามกลางภาวนานั่นเป็นที่สุดการว่าที่สุดนั่นต้องดําเนินเดินไปด้วยศรัทธาการว่าศรัทธานั้นความตั้งของใจที่มั่นนะไม่ใช่ตั้งจากความยึดมั่นนะความตั้งของใจก็ตั้งความรู้สึกให้ได้นะตั้งเข้าไปให้มันร่มก็ตั้งหมายถึงความพยายามมันอยู่ในที่แบบทั้งสี่นั้นมีวิริยะใช่ไหมนะมีสิ่งที่จะนําพาเราไปเนี่ยความอดทนอดกลั้นในทุดงเนี่ยมันเป็นเครื่องบ่งบอกของการเวลาที่จะได้มาไม่ใช่คอยเวลาแต่ว่าเราพยายามให้สิ่งที่เราทำนั้นมันทันกับเวลาที่มีเพราะชีวิตของคนเราบนโลกมันไม่นานนะยิ่งชีวิตที่ ประกอบไปด้วยโทษและทุกข์นี่เหมือนมันยาวนานนะเดี๋ยวมันประกอบไปด้วยความสุขนั้นจะมองเห็นชัดเลยว่ามันไม่นานเลยฉะนั้นคนที่อยู่กับทุกข์ยังว่าโลกมันนานวันมันนานเดือนมันนานนะปีมันนานต่างจากที่เรานั่งเราฝึกเราปฏิบัติเราภาวนาเนี่ยพอเรานั่งสงบแล้วเหมือนเวลามันหมดไปเร็วแต่ความเป็นจริงสิ่งเหล่านั้นมันเป็นของเขาอยู่แล้วแต่ใจของเรานี่ไปรองรับเอาสิ่งเหล่านั้นมาจะเป็นสิ่งสําคัญในการถือมั่นยึดมั่นในสิ่งเหล่านั้นไว้เราจะวางเราจะละสิ่งเหล่านั้นออกไปได้ยังไงในการตั้งสติไว้ไม่ใช่นึกคิดเข้าไปสมาธินี่คือความเป็นไปแห่งความเป็นจริงในการตั้งของใจในการกำหนดใจของเราเข้าไปแม้จะวางไว้ในลมหายใจเข้าหรือวางในการที่กําหนด ความนึกคิดหรือว่าดูจิตหรือว่ากําหนดภายในกายก็ดีเ พราะเป็นไปสิ่งเหล่านี้มันมีอยู่มันเป็นอยู่ต้องเข้าไปรู้ไปเห็นเหตุในความเป็นจริงถ้าปล่อยให้มันไปโดยที่เราให้วันให้คืนมันผ่านไปก็จะว่าวันคืนล่วงไปและอะไรจากสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เลยนั้นพอมามีศีลบางครั้งคือในธรรมในคําสอนนี่ว่าศีลนั่นเพราะว่าศีลนั่นทําให้เรานั้นรู้จักกาละหรือว่าเทศะมากขึ้นเนี่ยสมาธินั่นเป็นเครื่องบ่งบอกในการพุทธปฏิบัติเนี่ยมีรัศมีออกมาแต่ว่าเราละทุกข์มันไปวางทุกข์มันออกไปไอ้ความอยากและไม่อยากคือความเป็นไปนั่นเราสติว่าความระลึกแหละที่เห็นในความเป็นไป เห็นแห่งความเป็นไปแห่งความจริง ไม่หายไปไหนนั้นเราต้องว่าหลักที่เข้ามาทําในวันในคืนในเดือนในปีนั้นมีอะไรบ้างนะวันมันผ่านไปคืนมันผ่านไปเดือนผ่านไปนั่นเราทําไปร่างบางทีครั้งในหลับตาพอรู้สึกปวดแล้วก็เลิกรู้สึกง่วงแล้วก็เลิกรู้สึกเมื่อยแล้วก็เลิกแล้วเราไปต่อสู้กับสิ่งไหนที่เป็นกําลังเราละสิ่งไหนออกไปการที่เราไปเห็นนั่นคือความจริงที่จะเกิดมันเกิดมาบางครั้งเรานั่งไปเรื่องของอุปสรรคหรือว่าโทษที่จะมาเยือนเราโทษในความปวดความเมื่อยความหงุดหงิดความอึดอัดมาเกิดขึ้นเราเฉยแล้วมันได้ละไหมเนี่ยใจเราได้สัมผัสกับสิ่งนั้นเอาออกไปได้หรือว่าผูกมัดกับสิ่งเหล่านั้นไว้หรือว่าเราหนีจากสิ่งนั้นที่ไม่เคยไกลเลยเนี่ยการที่หนีไม่เคยไกลนึกว่ายิ่งเราปล่อยไว้เนี่ยเขายิ่งอยู่นานนะเหมือนสิ่งต่างๆที่ มันติดมันเปิ่นเพื่อนอยู่บนกายดื้อเสื้อผ้านั่นถ้าทิ้งไว้นาน ข้ามมันข้ามคืนไปบางครั้งมันก็เอาออกยากล้างยากก็ว่าจิตใจของเราที่มีทอดมีทุกข์มีหลงในโลกเนี่ยเราต้องขนขวายขนขวายมันเพียรที่จะดําเนินเดินชีวิตของเราไปให้มันออกไป ไม่ปล่อยให้สิ่งเหล่านั้นมันอยู่มันทุกข์มันจะเกิดขึ้นแต่ความไม่เป็นอย่างใจเราดูที่บางลักษณะเราอยากให้ใจคนอื่นหรืออยากให้คนอื่นเป็นอย่างใจเราคิดเรานึกแต่พอเราจะทําให้เป็นปัจจุบันในขณะหนึ่งเนี่ยรู้สึกเป็นเรื่องยากเหลือเกินนี่เรายังไปคอยไปรอให้คนอื่นทําให้สร้างให้นะมันเป็นไปได้ยากนะแต่ถ้าเราอยู่กับสิ่งเหล่านี้ มาเราขนขวายในชีวิตที่มีอยู่เวลาที่ยังไม่หมดไปจากโลกเรายังมีชีวิตที่มีกําลังอยู่ดําเนินเดินได้อยู่นี่เราขนขวายช่วยตนเองนั่นจะไปรอไปบอก คนอื่นให้ทําให้ไม่ใช่หาให้ไปให้ทานให้ไปรักษาศีลให้เราลองดูว่ากําลังของเรามีขนาดเนี้ยแต่เรารู้สึกว่ามันเป็นความยากเลยเราจะไปพึ่งไปพาไปอาศัยสิ่งอื่นคนอื่นเนี่ยสิ่งที่มันให้มันปันได้พระเจ้ามันวางไว้หมดแล้วท่านให้ไปหมดแล้ว
เหลือแต่กรรมนะเหลือแต่การดําเนินเดินไปของเราท่านเองไม่ใช่ไกลเลยนะบางครั้งเนี่ยเรามาถูกหรือว่าต้องทําให้มันถูกทําให้มันเปลี่ยนให้มันเห็นแล้วละได้นะให้มันว่างได้ถ้าเราปล่อยให้มันอยู่กับเรานานๆเนี่ยมันก็จะเป็นอยู่อย่างนั้นแหละให้สิ่งที่มันบกพร่องแต่มันบกพร่องเราแก้ให้มันถูกให้มันตรงในการที่เราทําไมต้องว่าความบกพร่องก็บกพร่องต่อการกระทํานะการกระทําบางครั้งด้วยความไม่สมบูรณ์ทางการดําเนินชีวิตนะไม่ได้ภาคเพียรไปใจของเราก็ริ่นหล่นนะหาความสุขแสวงหาสิ่งทั้งหลายแต่ไม่เคยจะได้เพราะได้แล้วมันไม่พอดีแต่สิ่งที่เราทํานั้นมันตั้งใจมากมันพอดีก็ว่าพอดีตรงที่เรามีเราสามารถขับเคลื่อนเลื่อนไปได้ละสิ่งเหล่านั้นไปได้อีกถ้าไม่พอดีนี่เราก็จะอยู่กับสิ่งเหล่านั้นนะสิ่งนั้นก็จะอยู่กับเราตลอดเราไม่สามารถที่จะออกไปได้เพราะฉะนั้นระเบียบข้อวัดการปฏิบัติต่างๆเนี่ยเป็นเครื่องบ่งบอกเราเป็นเครื่องวัดหรือว่าเรามาวัดใจเราได้จริงไหมบางครั้งวันนี้เรามานั่งค่ําคืนมาถือธุดงค์อยู่คนไม้เป็นวัดเนี่ยนั่งกลางแก้งอย่างเงี้ยถือธุดงค์ไม่นอนอย่างเงี้ยก็เป็นเครื่องบ่งบอกว่าใจเราจะอดทนพอไหมทุกแค่นี้เรายังกลัวแต่เพิ่มมากกว่านี้เราจะทนไหวไหมเนี่ยเรานั่งแค่5 นาที10 นาทีชั่วโมงหนึ่งรู้สึกว่ามันนานเพราะไอ้ที่นานนั้นเราคิดนึกไปแต่ถ้าเราภาวนาอยู่เราบริกรรมอยู่ไอ้ความนานนั้นก็หมดไปนะหรือใจเรานั้นสัมผัสกับสุขมันก็ไม่กลัวทุกข์ใจเราที่กลัวทุกข์กายเราที่กลัวทุกข์เนี่ยเราพยายามดิ้นรนจากทุกข์ไปนั้นเขาบอกว่าเราไม่มีทุกข์หรอกแต่เราก็พยายามหนีนะพยายามหาความสุขให้ในวันนี้คืนมนุษย์ที่สร้างที่สรรหาที่คิดเรื่องที่ปรุงแต่งสร้างสรรค์กันอยู่เพราะความสุขเพราะความอยากให้มีให้เป็นอย่างใจอยากให้ทุกอย่างมันเป็นอย่างใจแม้แต่คนอื่นคิดคนอื่นนึกคนอื่นการกระทําคนอื่นอยากให้เป็นอย่างใจแต่ไม่เคยมองมาในใจในจิตในความนึกของตนเองว่าเราเคยให้นึกความนึกความคิดนั้นเป็นอย่างเราหรือขังบ้างไหมดูให้มันเป็นอย่างเราหรือว่าเราจะให้ใจของเรามันเฉยๆดูสัก5 นาที10 นาทีชั่วโมงทําไมมันริ่นรนทำไมมันรู้สึกเป็นความยากในบางครั้งเราอยากแสวงหาอยู่หลักทางที่ออกจากทุกข์ในบางครั้งเราอยากได้อยากทำแต่พอเราจะทำทำไมรู้สึกมันเป็นสิ่งที่ว่ามีอุปสรรคมาเกิดขึ้นมีข้อมีสิ่งที่ขวางกั้นเช่นว่านั่งไปไม่นานรู้สึกปวดแล้วมานั่งไปไม่นานรู้สึกเมื่อยรู้สึกง่วงเพราะเราไม่ทำไม่บุริกรรมเราไม่ภาวนาทำไมสิ่งเหล่านั้นไม่เกิดไอความเกิดของสิ่งเหล่านั้นว่าทุกข์หรือว่าเวทนานั้นมันเกิดอยู่ตลอดมันมีอยู่ตลอดจิตใจเรานี่แสวงหาทุกข์ตลอดเลยในทางตาในทางหูในมุกนิ่นกายและใจสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องยึดหรือว่ารูปเสียงกลิ่นรสเนี่ยเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวและยึดไว้จึงมีกายที่เกิดขึ้นมาแล้วเราเข้าไปค้นหาคิดหาอย่างเดียวไม่พอต้องมีหลักของความจริงเข้าไปเห็นคือความสงบนั้นต้องเป็นเครื่องนะเครื่องวิสูจน์ว่าเรานั้นสามารถฝ่าฟันหรือข้ามสิ่งเหล่านั้นไปได้แค่ไหนแต่เราข้ามยังไม่ได้ใจเราก็มีแต่ท้ออยู่ในความรู้ออกไปรอให้มาเกิดไม่เกิดเนี่ยความทุกข์มันแทรกเข้ามาความถี่ของอารมณ์หรือว่าความถี่ของความเกิดอารมณ์แล้วจิตที่กระทบเป็นความนึกคิดเนี่ยมันมากมายนะมันมากมายจนไม่มีความจังหวะของการหยุดนิ่งจึงมีการจังหวะของความหยุดเฉยจึงมีฐานแห่งการเป็นไปของกายเท่านั้นจึงจะดําเนินเดินไปได้เมื่อกายนั้นปราศจากไปแล้วไม่สามารถที่เอาไปละได้เลยสิ่งนั้นเป็นเครื่องห่อหุ้มจิตใจเราเลยงั้นขณะที่มีกายเราต้องขนขวายต้องพยายามเราต้องทำเราต้องภาคเพียรเพราะอะไรเพราะว่าในความรู้สึกที่เห็นว่าทุกข์มันมีเนี่ยเราจะเอาออกไป ทุกข์มันเกิดแล้วจะเอาออกไปแต่เรากลัวทุกข์อยู่ไม่มีเครื่องต่อสู้นะเราไม่มี จุดยืนด้วยไม่มีฐานที่ตั้งความตั้งมั่นของใจแล้วจิตมันก็สับสายตัวอารมณ์ที่เกิดขึ้นในสิ่งที่กระทบมาเป็นเครื่องไล่นะไล่ตามไล่เอาโทษของเราจึงว่ามันเป็นตัวบาปนะเป็นตัวบาปที่ไม่ละแต่การประพฤติปฏิบัติเนี่ยเป็นตัวสติเกิดขึ้นแล้วที่ว่ามันละโทษนะเห็นความเป็นจริงของใจเห็นสัจธรรมที่ว่าความจริงมันใจเรามันคิดจิตมันนึกไว้ไม่เคยหยุดเลยเพราะเราได้เห็นว่าโอ้แต่กันในคืนในวันในเดือนในปีนี่เราเดินทางมาตลอดเลยนะเราจะหยุดสิ่งนี้ได้ยังไง
นะจะไปให้มันหยุดคิดหยุดนึกเฉยๆให้มันนั่งเฉยๆเราให้กายเฉยๆใจมันยังดิ้นรนเดี๋ยวไม่นานกายมันก็ไม่เฉยเพราะมันปวดเดี๋ยวมันก็เมื่อยเดี๋ยวมันก็ง่วงเดี๋ยวมันก็อยากไปคิดนึกมันคิดนึกอะไรขึ้นมาได้นั่นบางครั้งลักษณะเราตั้งลงไปเนี่ยมันก็นึกได้ว่าระลึกลงไปเห็นโอ้สิ่งเหล่านี้มันเคยหลงไปเนาะโอ้สิ่งเหล่านี้มันเป็นไปได้ยังไงมันเกิดขึ้นพอเราระลึกมากขึ้นมากเข้าได้หลายๆครั้งที่เราความรู้สึกมันจะวางระวังลักษณะในใจเราจะสงบลงไปบ้างความรู้สึกเฉยจะเกิดขึ้นโอ้ใจเรามันพักแค่นี้มีกําลังแล้วโอ้นี่กายเราพักทั้งวันทั้งคืนเนี่ยเราเหนื่อยต่อ การต่องานต่อการเป็นอยู่การดําเนินเดินชีวิตอยู่ไม่เคยได้หยุดเลยหยุดลักษณะกายอย่างเดียวนะหยุดลักษณะกาย แต่เวลานั้นกินชีวิตของเรานะเวลานั้นเขียนค่าชีวิตของเราตลอดเลยแล้วจิตเราเนี่ยใจเรานี่มุ่งปรุงแต่งอยากให้สิ่งอื่นเป็นเหมือนเราอยากให้มีให้เป็นไปนี่สิ่งที่ได้มาปรารถนามาต้องการมาพอมาแล้วมันก็เปลี่ยนไปอีกพอมีอย่างนั้นก็ไปหาอย่างนู้นพอมีก็ไปอย่างนั้นไม่หยุดไม่นิ่งพอเรามาตั้งสติดูในสิ่งที่เป็นความจริงโอ้ใจเราเนี่ยไม่หยุดเลยนะใจเรานี่ไม่เคยพักเลยพอเรามาเห็นในความเป็นจริงโอ้ครูอาจารย์กล่าวอย่างนี้เนี่ยพอเราเริ่มตั้งสติได้มากขึ้นเราก็จะเห็นว่าเพียรเพื่อออกไปยังไงเนี่ยเพียรเพื่อละยังไงเพียรเพื่อวางยังไงเราไม่ได้เสริมเลยไม่เติมไว้แต่มนุษย์ก็ติดอยู่กับสิ่งเหล่านี้อยู่ฝันก็เรียกว่าฝันอยู่บนอากาศขวนขวายอยู่บนโลกที่ไม่มีนะขวนขวายอยู่บนโลกที่มีแต่ไม่ได้ไปก็ว่าได้เธอมีแล้วแต่ถือไปไม่ได้นะเนี่ยแกก็อยากอยู่อยากให้เป็นฉะนั้นความอยากที่มันไม่หยุดความอยากที่ไม่สิ้นสุดนะจึงเป็นทุกข์ที่ตามเรามาแต่ว่ามันนำทั้งหน้าด้วยไม่ใช่ตามธรรมดาแต่นำหน้าเราไปด้วยเพราะเราเป็นเครื่องเราไปเรียกร้องหานะไม่กลัวเวลาที่เกินกินเรานะเวลาที่เกินนี้เราเนี่ยไม่กลัวนะไม่ได้ดูนะว่าโอ้ในคืนในวันเนี่ยมันมีสิ่งไหนที่เป็นกำไรของชีวิตเนี่ยเราจะเอาสิ่งเหล่านั้นเหรอที่เราคิดแล้วนึกอยู่นั่นแค่นั้นพอพอแล้วพอใจในสิ่งนั้นมันอยู่อย่างนั้นตลอดไปได้ไหมไม่ได้แต่มันเป็นเครื่องเข็นค่าจิตใจของเราติดตามของเราเรียกว่าเครื่องห่มห่อหรือว่าเป็นเครื่องนำพาเราอยู่ตลอดเลยแต่จริงจากจริงเรื่องว่าจิตใจของเราเนี่ยมันยึดจึงมีอยู่นะฮะมายึดกายเนี่ยก็เป็นเครื่องอยู่นะมีรูปมีเสียงมีกลิ่นมีพุทธบัตรธรรมอารมณ์สิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องอยู่จริงครับเราจะถอดถอนเพราะสิ่งนี้อยู่แต่ไม่ได้อยู่ตลอดไปนะแต่ว่าพอยึดเสร็จแล้วยังนำโทษของการยึดนั้นไปก็จึงติดอยู่กับโลกดังนั้นที่จะออกจากโลกก็ไม่ติดกับสิ่งเหล่านี้แต่เห็นสิ่งเหล่านี้เป็นโทษจึงไม่ผูกมัดสิ่งอันนี้ให้เป็นโทษของใจเนี่ยแม้สิ่งเดียวกันแต่ว่าเป็นทางที่ต่างกันเป็นทางที่ต่างกันลักษณะมันต่างกันความเป็นจริงก็มองให้เห็นความเหตุในความตั้งอย่างว่าเบื้องต้นเราแค่หลับตาเบื้องต้นแค่ระลึกแต่ว่าทำไมรู้สึกว่าโอ้โหมันเหมือนยากทำไมใจเราที่ตั้งแล้วมันถอยนี่บางคนนี่กว่าจะมาบวชมาตั้งได้บางครั้งต้องอาศัยนู่นไม่ว่าอะไรกันเลยแต่บางครั้งต้องมองว่าเอาเวลามาเป็นเครื่องบ่งบอกแต่การที่มีศาสนาคำสอนนั้นไม่ใช่บอกการเวลาหรือว่าบอกอายุของคนแต่บอกว่าบุคคลน่าจะมีความพร้อมแค่ไหนในการที่ใช้เวลาของชีวิตนั้นเป็นกำไรของเราหรือว่าจะให้ชีวิตนั้นหมดไปกับการเวลาฉะนั้นทำไมต้องบอกกันเพราะความเป็นจริงเนี่ย เราสามารถที่จะทำได้ตลอดนะเราสามารถที่จะเห็นได้ดูได้ตลอดว่าจะเอาออกไปหรือจะเข้ามาเราจะเอาโทษมาผูกไว้หรือว่าจะละโทษนั้นไปถ้าเราไม่ละเราก็อย่างเงี้ยเขาไปกินไปเล่นไปถึงการถึงเวลาเขาก็สร้างสิ่งที่ว่าความสนุกความสนานลืมจะว่าลืมมันก็อยากให้มันเป็นอย่างนั้นเนี่ยอยากให้มันอยู่เมื่อทุกข์เกิดก็พยายามหาสนุกความสนุกมาใส่มาปิดกั้นไว้ก่อนให้มันลืมไปวางออกไปแต่มันไม่เคยไกลออกไปนะพอเรายิ่งวางมันยิ่งมามันมากขึ้นก็ว่ามันนานขึ้นจะออกไปได้ไงผูกให้แน่นมากขึ้นตึงมากขึ้นโอ้ยออกไปยังไงเนาะจะละได้ยังไงเนี่ยเราก็ไปคิดหานึกหาอยู่อย่างนั้นเลยพยายามแล้วพยายามอีกนึกแล้วนี่ก็ปิดเรื่องทุกข์ตรงนี้ก็ไปเติมตรงนู้นมาเอามาเรื่อยๆไม่หมดสักทีเลย
ทางบ้านเรามารู้สึกอีกทีโอ้ชีวิตมันหมดไปแล้วเวลามันหมดไปแล้วเราจะออกไปได้ยังไงเนาะดังนั้นเราไม่เคยหยุดพักเลยเราไม่รู้จักความจริงในใจนะเห็นจะที่อยู่จะห้ามจะถือมามากแค่ไหนก็ไม่เคยได้ไปดังนั้นการที่ไม่ได้ไปนั้นเพราะว่าไปแล้วมันต้องมีทางนะไม่ใช่ทางมันหมดแล้วไปทางไปของใจทางไปของจิตมันต้องยั้งตอนที่มีความนึกคิดของความจริงมีกําลังของความจริงมีความไปแห่งความเป็นจริงเนี่ยเป็นเครื่องนําพาถ้าเราไม่มีสิ่งนี้มันก็จะอยู่กับความเป็นอยู่ของโลกเราก็ต้องมามองบางคนก็สงสัยว่ามันจะไปไหนเนี่ยเป็นหมดจากนี่พอกายไม่มีมันคงหมดมันไม่หมดแค่นั้นแต่เราคิดเห็นลงไปนึกลงไปมันยังกลัวใช่ไหมเพราะว่าทางของเราไม่มีแต่ถ้าทางมีมันไม่กลัวว่าสิ่งที่สร้างไว้ที่เพียรไว้ที่ไปรู้ไปเห็นว่าความจริงนั้นปรากฏอยู่ในใจไม่ใช่แค่ไปรู้เห็นเลยมันปรากฏมันชัดเจนนะมันชัดเจนมันเป็นเครื่องบ่งบอกไม่ใช่กลัวทุกข์แล้วก็จะเอาทุกข์ออกแต่ว่าคนที่ไม่ประมาทก็เห็นความเป็นอยู่ของเวลานั่นคือค่าของชีวิตเหรอไม่ให้ชีวิตของเรานั้นโดนเวลาฆ่าไปนะกืนกินไปเราใช้มันเป็นชีวิตเราจึงไม่วนเวียนกลับมามันมีทางไปของความเป็นอยู่นะเห็นความเป็นอยู่นั่นเป็นความเครื่องประกอบในการเดินทางแต่ถ้าเราไม่สะสมเราไม่ตั้งไว้เราไม่เพียรไว้ก็หมดไปกับสิ่งเหล่านี้ในเวลามันก็คอยเป็นไปเราไม่สามารถที่จะลึงกลับมาอย่างวันนี้มันหมดไปแล้วนะพอพรุ่งนี้มันจะไปเอามายังไงก็ไม่ได้ก็เป็นเรื่องใหม่เมื่อเราตั้งเรานั่งเนี่ยนะพอมันเคลื่อนแล้วถ้าเราไม่เพียรที่จะตั้งใหม่ใจของเราก็ไม่อยู่นั่นการปฏิบัติเราก็จะมองว่ามันตัวไหนที่เป็นจุดสําคัญความสําเร็จนะสิ่งที่เป็นความเปลี่ยนไปเราต้องเป็นเครื่องว่าเราต้องเดินไปนะเราจะไปคิดลงไปไม่ได้สมาธิเราจะคิดลงไปให้มันเป็นอย่างเราไม่ได้เลยแต่เราสามารถหยุดสิ่งเหล่านี้ว่าเราอยู่อย่างนี้ดูว่าจิตเราจะดิ้นรนหรือสุขหรือทุกข์ความเป็นไปแห่งสิ่งนั้นโทษจะเกิดเราจะละวางสิ่งนั้นได้ยังไงจะเอาสิ่งนั้นออกไปเพราะอย่างไรยังไงพอเรากำหนดมากเข้ามาโอ้นี่เราหลงมาเนาะชีวิตของเรานี่มันเดินไปโดยทางที่ไม่เห็นเนี่ยเพราะความอยากเป็นเครื่องนำพาเราละความอยากเราทำให้พอดีทำยังไงทำให้เราพอดีก็วางหลักของความเป็นอยู่ว่าใจเรานี่มันดิ้นโดนไปมากเกินไปมันเกินความพอดีมันเกินที่กัดเข้าไปเนี่ยบางครั้งที่ว่ามันทุกข์เนี่ยผู้ที่พัฒนาให้มากแล้วบางประเทศบางลักษณะภูมิภาคที่เขาพัฒนาไว้มันเจริญที่สุดเลยนะแต่ทำไมมันไม่ได้ละความยากลำบากเลยมันยิ่งความยากลำบากของกายนั้นดิ้นรนมากขึ้นมันต้องสร้างทั้งวันทั้งคืนทั้งเดือนทั้งปีนะเรียกว่ามุดลงในดินขึ้นไปวนว่านะลอกไปนอกอวกาศก็ยังกลับมาก็มาเหยียบบนพื้นโลกวันเดิมเนี่ยไม่สามารถที่จะเอาออกไปได้เลยไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าไม่ผ่านไปจากทุกเลยนะยังกลับมาอยู่ตรงนี้เพราะมนุษย์มันอยู่ตรงกลางมันมีทางที่จะออกไปนะพระเจ้าจึงมาแต่สรู้เป็นมนุษย์เนี่ยถ้าเราไปห่างไกลจากสิ่งเหล่านี้มันจะไปหาที่ไหนนะไปเกิดในภพอื่นชาติอื่นไม่สามารถที่จะเป็นอย่างนี้ได้มีความอยากเหมือนกันนะแต่มันเป็นเวลาที่สายไปใช่ไหมชีวิตที่จะหมดไปเนี่ยบางคนค่อยระลึกได้โอ้ยระลึกได้นู่นวางข้างนี่ลมหายใจจะหมดมันจิตมันทวนเหมือนกับนั่งนี่เลยโยมเนี่ยคนใกล้ตายในจิตมันไปเห็นมันทวนโอ้ชีวิตมันผ่านมามีบุญหรือมีบาปนี่มีสร้างกรรมหรือสร้างบุญหรือสร้างบาปหรือเอาโทษสะสมไปมันมองเห็นแต่โทษว่าตัวกรรมจริงมันยังลื่นดนไงใจมันดิ้นดนมันทุกข์เหลือเกินมันยากเหลือเกินว่ามันลำบากทำไมไม่ไปคิดว่าแหมสิ่งที่สร้างไว้เนี่ยมันมากมายพัฒนาโลกไปมากมายมันยิ้มหัวเราะกับสิ่งนั้นได้ไหมมันยิ้มกับตอนที่มันทำสำเร็จแต่ว่าพอความจริงใจมันจะหมดไปจากโลกมันยิ้มไม่ได้เพราะว่าสิ่งนั้นไม่ตามไปสิ่งนั้นเป็นสัจธรรมที่มันเสื่อมนะที่มันเป็นไปมีความสลายสร้างวัดนั้นไว้มันก็อยู่อย่างนั้นเนี่ยพุทธเจ้าก็ไม่คิดหาสิ่งที่มันไกลไงเนี่ยไม่เป็นถามปัญหาที่มันออกไปจากความเป็นจริงนะชี้ในเหตุแห่งความเป็นจริงให้เขาไม่ใช่นำพาไปเหตุแห่งความเป็นไปไม่ได้พุทธเจ้าตัดหรือว่ากล่าวเนี่ยสิ่งไหนสิ่งที่เป็นไปได้นะสิ่งที่เป็นไปได้เป็นยังไงว่ามนุษย์นั้นถ้าล่วงละเมิดสิกขาบทจึงว่าเป็นสิ่งที่มันเกิดโทษเนี่ยทุกข์จึงตามมาแต่ถ้ามันต้องตั้งอยู่ในกรอบของศีลเนี่ยเอาแค่สิกขาบทของพระพุทธเจ้าเนี่ยโทษของมันโทษของว่า
กิเลสหรือว่าโทษของโลกมันไม่มาห่อหุ้มจิตใจของเราเนี่ยมันห่างไกลไปจากกายห่างไกลไปจากวาจาแต่จากใจมันเนื้อส่วนที่มันสะสมอยู่ในส่วนที่สะสมอยู่ออกไปด้วยการฝึกหัดในการปฏิบัติหรือหลักของการภาวนาทำไมต้องเอาหลักการภาวนาเป็นเครื่องตัดรถหรือว่าเป็นเครื่องเอาออกไปว่าตัวสติเป็นเครื่องบ่งบอกทางเดินหรือเป็นเครื่องแยกแยะโทษออกไปสติพวกระลึกลงไปได้มากเท่าใดจะเป็นเครื่องบ่งบอกทางของความถูกต้องการที่มันระลึกยังไม่ถึงนั้นเนี่ยว่ามันยังไม่ชัดเจนกับความเป็นจริงอยากให้มันชัดเจนเนี่ยว่าเอาความถูกต้องให้เป็นไปได้แล้วก็ต้องวางให้เห็นวางให้เป็นได้ตามเหตุของความจริงเราจะเอาออกไปได้ยังไงแล้วก็ตั้งสติเอ็นลงไปรู้จักว่าเราจะละก็เรื่องความเพียรพยายามมันก็จะหมดแต่เราไม่ละไม่เพียรเขาก็จะอยู่เพราะการที่เรารู้จักหยุดพักนั้นจึงเป็นเครื่องบ่งบอกไม่ใช่เอาหลักของความเป็นอยู่หลักของศีลเป็นเครื่องหยุดแล้วว่าซึ่งโทษที่จะไม่ให้เกิดขึ้นมาแต่การที่เรามีสมาธิมีภาวนานั้นเป็นเครื่องการที่เข้าไปถอดหรือว่าถอนโทษนั้นออกไปย่นย่อระยะหรือว่าทางที่ยังยาวไกลตัดความยุ่งยากในความฟุ้งซ่านของใจออกไปแล้วว่ามันเหมือนความยากจริงที่เราเริ่มทำเป็นความยากพอทำไปแล้วมีความยากมันยากเพิ่มขึ้นไปแต่มันมีกำลังไม่เหมือนสร้างโลกที่มีมาแล้วพอใจเนี่ยยินดีแต่ว่าไม่สามารถได้ไปสิ่งเหล่านี้สมาธิคือความเป็นไปแห่งความสำเร็จจะสำเร็จในสิ่งไหนสำเร็จในการละโทษนั้นออกไปละลักษณะของความหลงหรือความเห็นที่ผิดนั้นออกไปแล้วเราจะเห็นว่ายุคที่มีความเจริญมากแต่ทำไมคนถึงสร้างบาปมากเนี่ยทำไมคนถึงทำโทษให้เกิดขึ้นในความเป็นไปมากเพราะอะไรการยั้งของคนนั้นไม่มีการยั้งสติการตั้งสติการระลึกของคนนั้นน้อยลงเราจะเห็นว่าพอยุคที่เจริญใช่ไหมบางคนก็การที่เข้ามากระทบทางหูตานั้นเป็นเครื่องบ่งบอกเป็นการเสี่ยมสอนหรือว่าเป็นการนำพาไปเนี่ยเพราะเกิดมาไม่ใช่ว่ามันจะไม่เครื่องยั้งเลยแต่ว่าต้องมีเครื่องยั้งมีแต่ว่าต้องใช้เนี่ยต้องใช้ในการตั้งให้มนุษย์มีใจมีความรู้สึกมีความนึกคิดถือว่าต้องมีการตั้งหรือว่าวางหลักให้เกิดขึ้นเหมือนกายของมนุษย์เนี่ยมันต้องอาศัยความสุขความสบายเป็นเครื่องเป็นอยู่หรือว่าเอาความเป็นอยู่ที่มันพอมีกำลังเช่นว่าเมื่อมันดำเนินเดินไปในการในงานมันต้องพักมันต้องหยุดมันต้องสงบละมันต้องหลับต้องพักแต่เมื่อใจเนี่ยถ้าปล่อยไว้อย่างเดียวนี่ก็เหมือนว่ามันอยู่อย่างนั้นอยู่กับอากาศอยู่ความเป็นไปกับความใฝ่ฝันไม่เคยหยุดเลยแม้โทษจะเกิดขึ้นเขาก็หยุดไม่ได้เพราะการตั้งแล้วการลั้งไว้ไม่มีนะสิ่งเหล่านั้นจะเป็นเครื่องหุ้มห่อนะหุ้มห่อจิตหุ้มห่อใจหุ้มห่อลักษณะของอารมณ์ไปเรื่อยแล้วเราก็จะแสวงหาทางออกว่าศีลนั้นจะเป็นสิ่งสำคัญนะพุทธเจ้าว่าเมื่อมีศีลมีสิกขาบทเป็นเครื่องนำพาแล้วว่าตัวกิเลสตัวโทษนั้นไม่เพิ่มขึ้นมาเหลือแต่หลักที่เราจะภาวนาเอาโทษนั้นออกไปนะโทษออกไปเอาทุกข์ทุกข์บางคนว่าทำไมมันต้องทุกข์นะฉันไม่เห็นทุกข์อะไรก็เมื่อยังไม่รู้จักทุกข์นั้นเนี่ยทุกข์ยังไม่ดับเลยนะเราจะไปคิดว่าโอ้ฉันไม่ต้องทุกข์เราไม่ต้องไปทำมันฉันสบายนี่นะฉันมีความสุขดีสุขใจจริงไหมในสุขในใจมันมีไหมนะสุขเพราะความนึกคิดเอาหรือว่าสุขเพราะการเกิดขึ้นเหตุที่ละโทษนั้นออกไปได้เอามีโทษได้ยังไงเราก็ยังไม่ได้หาแต่ว่าเขาไม่มองเห็นเนี่ยคนอยู่ในความมืดนั้นก็ไม่เห็นที่สว่างแต่คนนั้นอยู่ในที่สว่างก็สามารถมองเห็นความมืดได้แล้วเราก็มามองโอ้แต่มองเนี่ยมองให้มันเห็นเหตุของความจริงพอมองไม่เห็นก็จะหลงไปอะไรอารมณ์เราไม่สามารถที่จะละได้แค่คิดลงไปใจที่เป็นตัวรั้งเนี่ยจึงว่าพัฒนาโลกจะพัฒนาไปแค่ไหนถ้าขาดศีลขาดธรรมขาดการพัฒนาใจก็ชื่อว่ายังไม่ได้อะไรชื่อว่ายังหลงอยู่ชีวิตของใครเนี่ยที่เกิดขึ้นมาบนโลกแล้วไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้มารักษาศีลไม่ได้ใช้มาภาวนาไม่ได้ใช้มามีการฝึกการหัดการปฏิบัติของตนนะไม่เคยหยุดใจไม่เคยพักใจใจก็มีแต่เหตุหนึ่งความเปลี่ยนไปของโทษแต่พระพุทธก็ว่าเออมาพูดไม่จริงนะยังไม่เห็นมันเป็นก็มันหลับตา5นาทีก็ยากแล้วเดี๋ยวว่าแต่เป็นนั่งเป็นค่ำเป็นคืนเป็นเดือนเป็นปีเลยแต่ถ้าใจมันเนี่ยมันมีเหตุความสุขจริงก็ดูความสุขให้มันได้สิดูความสุขแล้วมาเที่ยงในใจเราไหม
ว่าพอดีในใจเรามีไหมยังไม่พอดียังแสวงหาอยู่ในทางของความสงบเนี่ยว่ามันไม่มันพอดีแล้วทําไมไม่หยุดแต่มันมากเกินความพอดีคือจะไงเพราะว่ามันต้องละจนมันถึงที่สุดแห่งความเปลี่ยนไปละอุปาทิละอุปนิสัยเห็นถอดถอนออกไปโอ้เวลาอยู่ในกลางป่าที่ยิ่งใหญ่เรียกว่าเจอเอาคุณเขาให้รอบแล้วมันต้องภาคเพียรอย่างมากเลยนะ ในระดับตาฮาทีคิดมันเป็นไปเหมือนใจคิดนึกเหนือมาถึงตือสินแค่รู้สึกว่าถือแค่ไม่พอแม้แต่จะท่องเราจํามันก็นําพาไปเป็นตัวสัญญาเราก็สวดก็ท่องนี้สวดในท่องในสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงแล้วก็ท่องเลยว่าความรู้สึกมันไม่ไปกลั่นกรองความรู้สึกไม่ไปกลั่นกรองเรามองอย่างไม่ต้องเห็น เรามองยังไม่เห็นถ้าเรามองเราไปเห็นมันก็จะชัดเจนเรามองยังไม่เห็นมันไม่ชัดเจนแต่เวลาโทษออกไปไม่ได้เวลาทุกข์ออกไปไม่ได้ในเราจะให้โทษให้ทุกข์มันออกไปแล้วก็ต้องวางความจริงให้มันเป็นอยู่นะวางความจริงให้มันเป็นพยายามให้มันเห็นพยายามให้มีให้เป็นอยู่ว่าเราสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์นะนั้นละไว้มันไม่เคยเต็มเพราะอะไรไหมเพราะมันไปวางแล้วมันวางออกไป แต่เรามามองเห็นความจริงที่มีในเราแต่ไม่มีใครถอดถอนให้เราได้เราต้องวางต้องละเองเนี่ยเราหยุดกายให้นิ่งให้ใจให้นิ่งให้ใจเราเฉยแค่5 นาที10 นาทีเป็นความรู้สึกที่มันยังไม่พอทุกข์เหลือเกินมันยากเหลือเกินเพราะถ้าคิดลงไปมันจะยากแต่ถ้าทําเลยเนี่ยมีโอกาสเลยนั่งเลยยืนเลยมันก็ผ่านได้เลยผ่านไปเลย แต่เราคิดนึกอย่างเดียวให้มันเป็นความนึกความคิดเนี่ยเป็นเครื่องความคิดเป็นตัวโทษด้วยเพราะว่าอยากให้มันเป็นอย่างใจเพราะไม่เป็นอย่างใจเพราะว่าอย่างใจไม่ถูกใจไม่สมบังเลยมันเป็นอย่างใจก็ทุกข์กันมาแล้วคิดลงไปมันไม่ได้ไงก็ทุกข์กันมันเฉยไม่เป็นคันเฉยมันต้องรับรู้นะไม่เฉยแบบปิดไม่เข้าใจไม่รู้ไม่รู้สึกมันก็เหมือนเฉยที่ว่าเฉยแล้วไม่เห็นการวางก็อุเบกขาแต่ไม่มีหลักของการภาวนานะ ไม่มีหลักของสติไม่มีหลักของความเป็นไปแห่งการตั้งสติไว้นะการตั้งสติการระลึกวางความรู้สึกเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญดังนั้นในวันในคืนมันผ่านแต่ว่าเรามองว่าใจของเรานั้นได้ผ่านการเวลาเป็นเครื่องเข็นฆ่าหรือว่านําพาให้เราต้องวนอยู่กับสิ่งเหล่านี้เราจะออกไปจากสิ่งเหล่านี้ได้มากหรือน้อยแค่ไหนไม่ใครอื่นเป็นเครื่องวัดเราเลย ไม่ใช่อื่นมาจุงเราไปนะไอ้ที่เขาให้จุงให้พระจุงให้สวดดึงไปนั้นมันไม่ไปหรือมันไม่ไปทั้งลมสุดท้ายหรือว่าชีวิตที่ลมหายไประเขาให้ไปดึงไปจุงไปมันไม่มาหรอกนะมาก็ไม่ได้อะไรแล้วมันมีความรู้สึกมันเป็นท่อนไม้ท่อนฟืนมันไม่เกิดขึ้นซึ่งระงับเสร็จแล้วก็บอกระงับที่ได้เป็นสุขหนอถือว่า มันต้องระงับระงับโทษก่อนจึงเป็นสุขระงับแบบนั้นมันเป็นสุขของสังขารเนี่ยนะแต่สุขของสังขารที่มันเป็นสุขแล้วเอาไฟไหม้เอาไฟจุดมันก็ไม่ดิ้นไม่รนนะแต่ให้นั่งนอนอยู่งั้นมันก็อยู่พอให้นั่งตรงมันก็ไม่ตรงแล้วเพราะว่านอนมันก็ไม่ทุกข์อย่างนี้มันเป็นมีลมหายใจเนี่ยมันยังไม่หลับสังขารเนี่ยนอนมันก็เป็นทุกข์ยืนมันก็เป็นทุกข์นั่งมันก็เป็นทุกข์ดูทุกข์ลักษณะที่มันเป็นไปได้ไหม แต่เอาวางสิ่งนั้นออกไปได้ไหมการวางนี่ไม่ใช่ว่าจะคิดลงไปนึกลงไปแค่นั้นพอนะแค่จําลงไปแค่นั้นพอการวางในสละโทษเอาไว้สละลักษณะว่าโอ้เครื่องผูกมัดใจเรานี่มีมากแค่ไหนเราจะออกไปได้ยังไงแค่การตั้งเนี่ยบางครั้งเราบีบคั้นมากก็ไม่ได้นะ ทำไมต้องมีความพอดีมนุษย์นี่อยู่ตรงกลางเนี่ยเมื่อใจจะละโทษนั้นจะไปบังคับเขาก็ไม่ได้นะสมาธิเนี่ยบางครั้งเป็นบังคับไม่เกิดนะเดี๋ยวบังคับมันก็เป็นไปได้นั่งบังคับให้กายมันตรงหรือมันก็ไม่อยู่นะสมาธิไม่ก้าวไปนะให้มันเป็นไปเพ่งมันอย่างเดียวก็ไม่ไปละไม่อยู่สิ่งนั้นก็เป็นสัญญาของสิ่งนั้นไม่ใช่เป็นตัวปัญญาแต่เป็นตัวสัญญาที่จะจําสิ่งนั้นไว้มันจําได้ แต่ในความจำนั้นมันจะคงที่นี่เราต้องเปรียบเรื่องว่าต้องมองให้มันลงไปเห็นความจริงเอาไม่คงที่เราจะเอาตัวไหนเป็นหลักของการไปนะ
นะหลักของความพอดีนะเขามาดูว่าเรานั้นเข้าไปวางโทษได้มากหรือน้อยนะเป็นสิ่งสําคัญว่าใจเราหลงอยู่กับสิ่งไหนดังนั้นคนที่ขาดสติขาดการระลึกวางความรู้สึกยังไม่ชัดเจนเนี่ยวางความรู้สึกยังไม่ชัดเจนยังไม่เห็นความเป็นจริงใจมันก็ทุกข์อยู่กับสิ่งเหล่านั้นวนอยู่กับสิ่งเหล่านั้นตลอดเลยไม่สามารถที่จะออกไปได้นะพอออกไปไม่ได้เขาก็จะวนกลับมาคิดเรื่องเก่าๆในชีวิตที่มันมาเกิดแล้วมันเกิดอีกนะบางครั้งเรานึกตัวคิดว่ามันจะหายไปพยายามเอาเรื่องอื่นมากบเกลื่อนมาทําให้มันสนุกเนี่ยเหมือนช่วงเนี้ยพอใกล้วันหยุดวันสําคัญเขาก็จะหาไปที่ที่มันสนุกหรือว่าที่มันสบายนะหาที่มันจะลืมทุกข์หรือลืมโทษที่มันสนุกมากๆเรียกว่าจะทุกข์มันไม่ต้องตามเลยบางคนก็ไปเพิ่มทุกข์ให้เกิดขึ้นโดยที่ไม่รู้สึกตัวบางคนก็ทุกข์จนไม่สามารถที่จะแก้ตัวได้คือชีวิตที่มันจากไปอย่างโลกก็มันแก้ไม่ได้แล้วดังนั้นก็ต้องมองเห็นว่าการที่จะมาหลับตามาภาวนาเหมือนว่าคนต้องทุกข์ก่อนหรือจึงมานั่งนะบางคนนุชเกิดมามันมีทุกข์แล้วนะมันมีทุกข์แล้วไงวิญญาณเนี่ยที่มันจะหาทางออกทุกข์มันไม่มีกายเนี่ยมันจึงหาวิธีออกไปวิทางออกแล้วกันเถอะมันจะต้องมามีกายเป็นเครื่องกำเนิดเกิดมาแล้วเครื่องยึดก่อนนะในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสิ่งที่สัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งเนี่ยเป็นเครื่องยึดก่อนเนี่ยเพื่อเอาทางออกเพื่อหาทางออกไปถ้ามีสิ่งเหล่านี้แล้วก็ไม่มีความเป็นไปเพราะมันล่องรอยไปตามความเป็นลักษณะในมนุษย์ก็เรียกว่าเป็นกรรมนะในความเป็นไปแล้วก็เป็นโทษของจิตโทษที่ดําเนินเดินไปหรือว่าอุปนิสัยที่มันหน่อเนื่องอยู่ในสิ่งนั้นแต่พอมนุษย์มามีกายเนี่ยพอจุติเกิดมาปุ๊บเนี่ยมันก็มีเวทนาเป็นส่วนของความอยากมีอยากเป็นนะในสุขในทุกข์เนี่ยบางคนเราก็เห็นว่าโอ้พอนั่งนี่เราจะย้อนลงไปจิตมันจะไปทวนเห็นว่าโอ้ชีวิตมันอยู่ได้ยังไงมันมาได้ยังไงนะเป็นไปได้ยังไงพอเรามามองเนี่ยเราก็จะเห็นความเป็นจริงว่าโอ้ชีวิตมันอยู่ได้เพราะความยึดถือสิ่งเหล่านี้ยึดมั่นสิ่งเหล่านี้เอาไว้แล้วพอเรายึดนานๆเนี่ยมันจึงหลงไงว่ามันจะอยู่ได้ตลอดไปเวลาที่ผ่านไปจึงไม่ได้ใส่ใจแล้วต่างจากบุคคลที่ดําเนินเดินสติอยู่เมื่อเวลามันผ่านไปแต่เข้าใจว่าเวลานี้ไม่หยุดรอเราเวลานั้นหมดไปเวลามันผ่านไปแล้วไม่สามารถที่จะล้างบอกหยุดคอยหรือว่าคอยเราอยู่ในดวงอาทิตย์มันก็หมุนเลื่อนเคลื่อนไปไม่สามารถที่จะหยุดได้มันจะออกไปนั่งเฝ้าไปดูไกลว่าให้เขานั่นดูตรงนี้เราไปอยู่ตรงนั้นเขาก็ไม่เคยอยู่เหมือนสังขารที่เกิดมาบนโลกเนี่ยพอจุติขึ้นมามีเวทนาเป็นเครื่องที่สองเนี่ยถ้ามันมีอยู่หนึ่งมันก็เพิ่มเป็นสองถ้ามีมากกว่าสองนั้นทุกมันกี่เท่าดังนั้นต้องมาเป็นการที่จะมาเป็นให้มันมีกายส่วนนี้มาเป็นอย่างนี้มันประกอบด้วยภูมิประเทศเนี่ยสิ่งที่มันจะเป็นมงคลเนี่ยไม่ในมนุษย์ในเทวดาอยู่สวรรค์เนี่ยแสวงหาเนี่ยแสวงหาเถียงหากันในว่าในมนุษย์อะไรที่จะเป็นมงคลก่อนที่มีพระเจ้ามนุษย์หรือว่ามวลมนุษย์ในเทวดาต้องขวนขวายหาเลยว่ามงคลนั้นคืออะไรจะเห็นว่าสิ่งทำไมต้องมาสิ่งที่มันเป็นมงคลเราเพราะว่าเรายังไม่มีทางเดินของใจเราได้ทําสิ่งไหนที่จะเป็นมงคลกับตนไม่ใช่ได้แค่มาทนมาโลกแล้วก็กลับไปมาทนมาโลกแล้วก็กลับไปแล้วก็เอาความโศกเศร้าไปเอาความทุกข์ไปเราบอกก็ไม่ได้โศกเศร้าอะไรแต่เวลาลมหายใจจะหมดทําไมน้ําตาไหลเราไปสังเกตบางคนได้มีโอกาสน้ําตาไหลยังเชื่อว่าได้ดีได้ลึกอยู่แต่มันโทษนั้นไม่หมดไปเนี่ยทุกนั้นไม่หมดไปเพราะฉะนั้นทำให้มันผ่านไปก่อนโทษมันจะมาเกิดก่อนน้ำตามันจะมาไหลเนี่ยจังหวะเรายิ้มได้กับการเวลาที่มันหมดไปแต่เราเข้าใจกับทางเดินของเราที่จะไปเราไม่ได้หยุดแค่ตรงนั้นเราไม่ได้วางไว้แค่ตรงนั้นเราไม่ให้มันติดอยู่แค่สิ่งนั้นแล้วเราผ่านพ้นไปได้เดี๋ยวเราผ่านเราพ้นเราพยายามนั่นไม่ได้เพิ่มให้โทษเกิดเนี่ยมนุษย์ที่ขาดศีลขาดการชับชั่งใจว่าปล่อยโอกาสเวลาให้หมดไปแล้วมันจะมาทุกข์ใจเมื่อเวลามันผ่านไปแล้วก็ดึงกลับมาเป็นอย่างเดิมไม่ได้
เหมือนกับเรามาคิดมานึกเนี่ยอยากให้ความรู้สึกของคนอื่นเป็นเหมือนเราเนี่ยพยายามยับยั้งเราแค่นั่งไปนี่ใจมีความสงบอยากให้คนอื่นมาคิดมานึกมีธรรมะเหมือนจิตเหมือนใจเหมือนเราคิดเรานึกมันเป็นสิ่งที่ความคิดนึกอย่างเดียวแต่ความเป็นจริงเนี่ยใจบุคคลนั้นจิตบุคคลนั้นต้องขนขวายเลื่อนลงไปหาแล้วมีวางลักษณะต้องเป็นเครื่องรับรู้เป็นเครื่องพาไปนั้นครูบาอาจารย์จะมีอุบายวางหลักไว้ให้เราวางหลักของศีลไว้วางหลักของข้อวัดวางหลักของการปฏิบัติไว้เนี่ยว่าเราไม่สามารถที่จะมาบอกให้คนนี่มันต้องเป็นอย่างนั้นไม่ยั้งกันจะไปเอาใครมาบอกมาชี้แนะนะบางครั้งบางที่บางโอกาสนี่ยังเห็นว่าเด็กที่เกิดมาในบางครั้งยุคที่เจริญแต่ว่าใจของยุคนั้นไม่เจริญตามนะวัตถุที่เจริญแต่ว่ายุคของใจนั้นไม่ตามของความเจริญโลกว่าไม่ตามความเจริญของโลกนะแต่กลับถอยลงไปจากโลกของความเป็นจริงว่าอย่าพยายามพัฒนาวัตถุสิ่งของความสะดวกสบายให้กับมนุษย์เพื่อให้ไม่ให้เกิดความลำบากหาจิตวิญญาณหาความรวดเร็วมาให้กับกายที่เป็นอยู่บนโลกแต่ไม่ได้ให้ความรวดเร็วของใจที่จะออกไปจากโลกหรือจะใหไปให้พ้นจากการเวลานะที่มันกินใจเราเพราะเราไม่ได้ทำสิ่งนั้นก็จะว่าหลงอยู่กับโลกของมนุษย์คิดนึกแล้วบางครั้งความรู้สึกนี่มันว่าความทุกข์ที่เราสะสมมันจึงมากมายไม่ใช่เป็นแค่ชาติหนึ่งพบเดียวโยมนะเป็นมากพบมากชาติเป็นเครื่องบ่งบอกได้ยังไงใครเป็นเครื่องบ่งบอกเรามามองมาวางลงไปสิเรามานั่งมายืนมาเดินดูสิว่าในวันในคืนนั้นมันผ่านไปนั่นใจเราคิดเรานึกอยู่กับสิ่งไหนเราถอดถอนสิ่งเหล่านั้นออกไปได้มากหรือน้อยแค่ไหนหรือว่าเพิ่มเติมเอาไว้พอเราตั้งบ่อยๆวางบ่อยๆโอ้เรานี่สะสมสิ่งเหล่านี้เอาไว้ขนขวายเอาไว้แต่ไม่ได้เลยเห็นเขาว่าตัวนั้นเป็นบุญแล้วก็ไปทำดูตัวนั้นว่าเขาว่ามันดีแล้วก็ไปสร้างบางทีก็มีทั้งบุญและบาปนะที่มันไม่ชัดขึ้นมาแต่พอสติตัวปัญญามีหลักการภาวนาก็เป็นเครื่องบ่งบอกว่าถูกหรือผิดนะมันอยู่กับความนึกคิดของเป็นจริงแต่เรายังไว้ใจมันไม่ได้เราต้องมาดูให้มากยิ่งขึ้นก็ว่าเอาสติเอาปัญญาเอาหลักการภาวนามามองว่าเป็นความจริงแค่ไหนที่จะผ่านหรือเอาโทษนั้นออกไปนะบางครั้งเรานั่งไปความรู้สึกมันเป็นเครื่องบ่งบอกแล้วมันรู้ได้ยังไงนะเพราะสติมันเกิดมันเป็นเครื่องรู้เดี๋ยวสติเกิดมันเป็นเครื่องรู้เพราะเราเข้าใจความจริงไงก่อนหน้านั้นเราไม่มีเครื่องยึดเหนี่ยวเขาว่าเครื่องยึดตั้งไอ้ตัวตั้งมันไม่มีจิตมันไม่เคยหยุดพักเลยสภาวะของอารมณ์ที่มันกระทบในตลอดทั้งวันคืนเนี่ยใจนั้นไม่เคยหยุดพักนะเป็นเครื่องนำพาโทษสะสมเอาไว้มากมายยึดติดสิ่งนั้นมากเท่าไรถอดถอนมากเท่านั้นนะการเวลาพบชาติที่ยาวนานก็ถอดถอนออกยาวนานแต่เรามามีศีลมามีทานมีภาวนาตั้งสติไม่นานแต่เรารู้สึกว่าผิดและถูกอยู่ในนั้นเกิดขึ้นมาในใจนั่นทางเดินพวกเราถูกต้องหรือไม่นั่นในความจริงที่มีมาไม่ต้องไปหาสไก่ไม่ต้องไปแบกหาสวรรค์ตำรานิพพานที่ไหนเราดูความเป็นจริงในปัจจุบันสติมาตั้งไว้ในนี้พระพุทธเจ้าให้สอนสิ่งนี้ให้เห็นสิ่งนี้ว่ามีศีลห้าศีลแปดพระพุทธเจ้าไม่ได้บังคับศาสนาเป็นคำสอนที่ไม่ได้บังคับแต่ต้องเดินไปด้วยสติปัญญาเพราะการบังคับการเข็นฆ่าหรือว่าการต่อสู้นั้นไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะได้ค่าของความสุขมาเลยนะประเทศที่เจริญพัฒนาให้ทั้งหลายนั้นเคยมีความสุขที่เกิดขึ้นจากการทำมาไหมการพัฒนาวัตถุสิ่งของทั้งหลายเกิดความสำเร็จของใจบ้างไหมไม่มีเลยไม่มีประวัติความเป็นไปได้เลยไม่มีสิ่งที่มีความพอดีมีแต่เขาตั้งว่าบุคคลที่ทำในสิ่งที่ดีเขาก็เอาไว้เป็นที่สรรเสริญนะเอาโลกเขาก็ยอมรับความเป็นจริงนะโลกเขารับเนี่ยความเป็นจริงเพื่อไงเพราะว่าใจเนี่ยมันมีความเป็นประเสริฐความปรารถนาความตั้งของใจที่ไม่หลุดออกไปมีโทษและไม่เอาโทษเข้ามาใส่บุคคลนั้นจะยังมองไม่เห็นนะเพราะคนอื่นเนี่ยยังมองไม่เห็นแต่บุคคลนั้นเห็นแล้วเนี่ยเพราะว่าเขาเดินถูกทางแล้วแต่พอมารู้สึกในใจเราพอเป็นความจริงเราก็จะเห็นว่าบุคคลที่ยังไม่มีใจที่สงบจึงว่าจึงเป็นผู้เอาเวลานั้นเป็นเครื่องวัดไม่ได้แล้วใจของเขานั้นหมดไปกับโลกเสร็จแล้วจิตนั้นหมดไปกับโลกเสร็จแล้วแต่ทางเดินของเขายังไม่หมดยังต้องยาวไกลทางของเรายังไม่ยังทางเดินของเขายังต้องยาวไกลเขายังต้องไปอีกนานเรามาต่อสู้เพียงระยะขณะหนึ่งเนี่ยเรายังสามารถถอดถอนความหลงความเผลอยังถอดถอนอารมณ์ไปได้แล้วเราถอดถอนสักห้าคืน5วันเกตเดือนเกตปีนี่ความเป็นไปแห่งความสำเร็จมีในเราไหมมีครึ่งมากกว่าครึ่งทางของชีวิตเลย
แต่เราก็มามองอีกว่ามันจะไม่สู้ไม่ไหวนะบางครั้งใจเราปรุงแต่งอยากให้สิ่งอื่นเป็นเหมือนใจเราแต่เราไม่เคยทําใจให้เป็นปัจจุบันเพราะฉะนั้นเวลาเราตั้งเรานั่งเนี่ยมันจะบอกเลยมันจะชวนเราไปมันจะอยากให้เป็นไปมันจะไปหามันจะไปเห็นมันกระทบเราเอาออกสิ่งนั้นออกมาความดีใจความสุขใจความทุกข์ใจความเศร้าใจเศร้าเพราะอะไรทุกข์เพราะอะไรสุขเพราะอะไรเห็นเหตุเราละหมดเลยวางหมดเลยข้อออกไปหมดเลยไม่ใช่ว่ามาแบกก็ไปมันหนักเพราะอะไรเพราะการหิ้วการถือเพราะการยึดมั่นถือมั่นของเราเองไม่ใช่ใครมาให้ผูกเลยความโกรธเราก็ไปดื้อมาความสุขความทุกข์ความดีใจความสุขใจเสียใจเราเป็นคนแบกไว้แต่ทําไมเราต้องเอารวมอื่นมาปิดเพราะเรากลัวสิ่งนั้นหรือไม่นะเราอยากให้สิ่งนั้นเป็นเหมือนใจเราหรือไม่เราอยากให้สิ่งนั้นไกลออกไปทําไมใกล้เข้ามานะแต่พอเราประพฤติเราปฏิบัติเราภาวนาทำไมความจริงมันมาปรากฏแต่เรากําหนดลงไปทําไมความรู้สึกว่ามันมาเกิดกับเราทําไมพอเรากําหนดลงไปมันดับเพราะมันวางนี่หมาถูกทางแล้วเนี่ยเราจะไปหาที่ไหนนะอยากให้คนอื่นเป็นเหมือนเราแล้วความอยากเราก็เป็นทุกข์อีกแล้วนะแต่เราไม่อยากเลยก็ไม่ได้อะไรเลยมันพอดีความพอดีหาที่ไหนเนี่ยความพอดีมันมีอยู่ที่เดาเรายืนเป็นนั่งเป็นเดินเป็นรู้จักใช้เวลาให้มันมีเนี่ยมีใช้เวลาเป็นกําไรของชีวิตบางทีไม่ใช่ให้กับโลกกายเรามีกําลังแค่บนโลกของชีวิตเรียกว่ามีกําลังของกายเป็นอยู่แค่โลกของชีวิตเนี่ยนะแต่ไม่ได้ชีวิตอยู่กับโลกตลอดไปนะความทุกข์ของใจเป็นเครื่องนําพาเราอยู่ตลอดเพราะอารมณ์ทางหูตาเนี่ยมันเกิดมาเป็นเขาว่ามันเกิดเป็นทวีคูณนะจิตที่มันนึกมันคิดเนี่ยจับมันยากนะมันต้องอาศัยตัวสติปัญญาหลักของการภาวนาเป็นเครื่องนําพาไม่ใช่ว่าเนื้อคิดลงไปเฉยๆยังไม่พอนะต้องเอาความอดทนก็ว่าพระพุทธเจ้าจะว่าเอาศรัทธาเป็นตัวตั้งนะศรัทธาเป็นตัวตั้งคือความพยายามของเรานั่นแหละศรัทธาเป็นวิริยะความเพียรเนี่ยเพียรลงไปพยายามลงไปมันเป็นความสําเร็จ พอมันหยุดได้วางได้เป็นบางลักษณะต้องเอากรอบเนี่ยนะเอากรอบมากรอบมายึดหรือว่าดึงมาเอากรอบมาเป็นตัวตั้งกรอบของศีลเห็นไหมเป็นเครื่องบ่งบอกของทานเป็นความดีใจเบื้องต้นของศาสนาพุทธเจ้าสอนนะศาสนาแล้วคำสอนนั้นไม่เบียดเบียนนะตรงไหนที่มีการเบียดเบียนที่มีการเบียดเบียนการฆ่าการตีกันความโลภความโกรธเป็นเครื่องนําพาแล้วศาสนาไม่เจริญนะคำสอนไม่เจริญเราจะเปรียบเทียบได้ไงก็ใจมนุษย์เนี่ยมันหยาบช้าแต่ว่าธรรมของพระเจ้ามันอ่อนโยนนะว่ามันละเอียดอ่อนนั้นหลังที่พระพุทธเจ้านั้น ทรงตรัสรู้ใหม่ที่ว่าทอมพระทัยที่จะเอาคําสอนนั้นให้กับมนุษย์บนโลกว่าจนพระเจ้าว่าการปรินิพพานการตรัสรู้ของเราเนี่ยมันเป็นความยากที่พระเจ้าตรัสต้นในตอนประสีมหาภูวะพอหลังจากที่พระเจ้าเสวยวิติสุขอยู่นั้นนะในการที่พระองค์ทรงตรัสรู้ได้ก็มองเห็นว่าทำเป็นความละเอียดด้วยมันเป็นทางของจิตวิญญาณนะเป็นทางของจิตวิญญาณเป็นหลักของความเป็นไปแห่งทางจิตใจนั้นเป็นความยากถ้ามนุษย์ไม่ยั้งใจเข้าไปหาไม่ตั้งเข้าไปไม่น้อมเข้าไปเนี่ยจะไม่เห็นค่าของการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าจึงว่าหลักของพระเจ้าจึงมีความเป็นไปอย่างเช่นว่าพระพุทธองค์ทรงทอดพระทัยจะไม่กล่าวหรือว่านำธรรมนั้นมาสอนมนุษย์บนโลกแต่ผมจึงมาเกิดและผมจึงมารัตนาเป็นเครื่องยั้งว่าพระองค์จะพระเจ้าตรัสรู้จะสูญหายไปจากโลกเสียเปล่าในการสร้างบารมีมาทรงมารัตนาไม่ให้ปรินิพานจงทรงมาให้ความเป็นไปแห่งความสําคัญต่อมนุษย์บนโลกจะมีการใช้คําว่าอารัตนาจะมีคําให้คําบอกเล่าว่าจะต้องบอกต้องใช้คํามาเชิญหรือว่าให้กล่าวก็เอาหลักนั่นแหละเอาหลักที่ผมมากล่าวเชิญพระเจ้าว่าจงทําอย่างนี้จงมาเป็นที่พึ่งของมวลสัตว์ในมนุษย์เนี่ยเดเทวดามันโลกเถอะอย่าได้ด่วนปรินิพานเลยเนี่ยในระหว่างที่ศาสนาเจริญงอกงามขึ้นมาใบบางครั้งที่พระพุทธองค์ทรงกล่าวอยู่เหมือนกันว่าจะอยู่เมื่อเจริญอิทธิบาททั้งสี่แล้วทําไว้มากแล้วเนี่ยจะอยู่นานมากกว่า100 ปีหรือ1,000 ปีก็ย่อมอยู่ได้แต่มารก็มาปิดกั้นอนนท์ว่าอย่าทรงให้ได้อยู่เลยนะทรงเปลี่ยนปิดกั้นไม่ให้ได้ยินได้เห็นเหมือนกับคนบนโลกเนี่ยโยม
มวลมนุษย์ที่อยู่บนโลกเนี่ยเพื่อมายังปิดกั้นเนี่ยโอกาสที่จะได้ยินเสียงธรรมหรือคําสอนสิ่งที่เป็นเครื่องนําพาออกไปจากทุกข์ทรมานมันก็น้อยลงนะพระนนท์เป็นถึงอโสราบันนะเนี่ยเมื่อพระเจ้าตัดนั้นเนี่ยเรียกว่าตัดถึง7ครั้งแต่ว่า 16ครั้งแต่ก็ยังไม่ได้ยินนะได้ยินก็ตรงที่พระองค์ทรงกล่าวท้อพระทัยหรือว่าทรงตัดสินใจว่าจะปรินิพพานนะจึงรู้เหตุความเป็นไปของโลกนะความเป็นไปของโลกว่า อะไรที่เกิดขึ้นมานั้นเราต้องมามองว่าจะไปมองโลกที่เขาเป็นไปมากไม่ได้นะแต่เรามามองเห็นใจหรือว่ามองของความเป็นไปของใจว่าสลับสับเปลี่ยนให้โทษมันออกไปจากใจเราให้ทุกมันออกไปเราไม่เห็นทุกเนี่ยทุกมันไม่วางนะคนที่ไม่ยอมมามีศีลมีทานมีภาวนาเพราะมองว่าทุกนั้นเกิดมาหาโทษนะหรือว่าโทษที่เกิดมาหรือทุกที่เกิดมานั้นเอายามเอาความสนุกมาเป็นเครื่องปิดกั้นหรือว่าอย่าไปใส่ใจกับสัญญาที่จํามาเขาเลยมองว่าตัวที่จํานั้นเป็นสัญญาที่ไม่เที่ยงแต่ผูกฝังในจิตใจสัญญาบนโลกไม่ได้ไปแต่การกระทําของใจบนโลกนั้นได้ไปแต่ความนึกคิดความปรุงแต่งที่กระทบมันเกิดได้ไปมันได้ไปได้ยังไงคือว่ามันไม่เที่ยงแล้วจะมีไปแล้วอะไรไหมมันสัญญาของโลกมันไม่เที่ยงเนี่ยสัญญาของใจความเป็นไปของจิตนั้นมันเป็นเครื่องบ่งบอกในการไปเนี่ยเลยเห็นว่าเอาแค่เริ่มแล้วนั่งแล้วทำเนี่ยมันบอกได้เลยว่านั่นค่าของใจหรือว่าความเป็นไปของจิตนั้นไล่ละอะไรออกไปได้มั่งมันปลูกมันฝังมันอยู่กับสิ่งเหล่านั้นมาเป็นนานเดือนนานปีนานพบนานชาติเนี่ยในบางครั้งบางพบบางชาติมันมีความฉลาดเฉลียวก็มันพบศาสนาคําสอนแต่มันบอกว่าอวิชชาหรือว่าพยามานั้นเป็นเครื่องปิดกั้นใจของเราไว้ธรรมมันบอกออกไปแต่ว่ามันไม่ค่อยจะได้ยินเพราะว่าความเป็นธรรมมันมีแต่ว่าใจมันไม่เข้าไปหาในบางครั้งที่ระลึกว่ามันครั้งมันผิดไปแต่ว่าใจระลึกได้นั่นก็ยังเป็นความสําคัญอยู่หรือว่าผิดแล้วมันรู้จักที่จะแก้ไม่เหมือนกับโลกที่ผิดแล้วส่งเสริมที่จะหนีให้ไกลแต่กลับใกล้เข้ามาว่าเติมเต็มให้กับโทษของใจแต่เราละโทษของใจให้เกิดความเบาเกิดความสบายเกิดความสิ่งเหล่านั้นจะไม่เกิดเรามีสัจจะสัจจะคือความเป็นไปมั่นนะมั่นใจเข้าใจสิ่งเหล่านั้นไม่เกิดขึ้นอีกแล้วจิตว่าเห็นทุกข์ให้แจ้งทำทุกข์เนี่ยแต่ว่าคือทุกข์เกิดจึงกำหนดรู้ว่าทำสมุทัยให้เป็นเครื่องนำพาไปกำหนดรู้ยังไงก็กำหนดว่าสิ่งเหล่านี้เมื่อเกิดขึ้นมาเมื่อผ่านมาเราเห็นเหตุในความจริงแล้วจะเมื่อเกิดขึ้นกับใจได้อีกได้ยังไงจะเกิดกับเราได้ยังไงเราจะเอาออกไปได้ยังไงพอสติที่มีความสมบูรณ์ก็จะเป็นเครื่องบ่งบอกว่าโอ้นี่เลยทางนี้แหละเป็นความจริงแล้วทางที่เราดําเนินเดินอยู่เนี่ยไม่ใช่เป็นเหมือนกับโลกที่ก็นึกคิดกันไปแต่ไม่เคยได้และยืนอยู่ในที่แห่งนั้นแต่ไม่เคยได้นําสิ่งนั้นไปหรือว่าไม่นั่นก็ไปลองไปบอกสิว่าคนไปนั่นมาบอกไหมนะแต่เราเนี่ยไม่ต้องรอให้มาเขามาบอกหรอกเราหลับตาเราภาวนาก็มีอยู่หลับตาลงไปเรารู้สึกได้เราระลึกได้นี่ก็บอกทางเดินของเราก็ได้ครับมีแล้วนั่นโทษที่ระลึกได้เมื่อสัจจะมั่นคงแล้วโทษไม่เกิดขึ้นสัจจะมั่นใจความสําเร็จของใจนั้นชัดขึ้นว่าเป็นไปแห่งความจริงแล้วพอความจริงมันเกิดขึ้นเราก็จะเห็นว่าโอ้พระเจ้ากล่าวเนี่ยถ้านั้นคําพระเจ้าจึงเป็นความสําคัญนะคำพระเจ้าเป็นความสําคัญเพราะว่าพระเจ้าใช้อยู่กับโลกมนุษย์ไม่ได้ใช้ไก่ใช้ให้กับทุกคนได้ใช้แล้วมนุษย์ที่เกิดมานั้นหรือว่าสิ่งที่พระเจ้าตัดนั้นถ้ามนุษย์ดําเนินเดินไปไม่ได้พระเจ้าไม่กล่าวเลยเราจะมองเห็นว่าโอ้ในการที่พระเจ้าเสวยมุติสุขเจ็ดสัปดาห์นั้นมีบางสัปดาห์ที่พระเจ้านั้นทอพระทัยว่าความละเอียดอ่อนเนี่ยมันทางจิตใจนะไม่ใช่ทางสัญญาไม่ใช่ทางเกินดําเนินชีวิตนะแต่บุคคลนั้นใช้ชีวิตมาดําเนินในทางของธรรมนั้นจริงๆว่าค่าของชีวิตมันไม่หมดนะการเวลานั้นไม่ได้กินไปกับโลกไม่ได้หายไปกับโลกเนี่ยมันได้อยู่กับโลกไป
นี่ยนั่นจริงอันนี้มันเป็นเครื่องที่มีอยู่กับลูกมนุษย์ที่ระลึกได้ว่าตัวเองนั้นหลงไปผิดไปหรือว่าให้โอกาสหรือให้โอกาสเอาโทษนั้นออกไปให้เจ้าดีกว่าเพิ่มโทษให้เข้ามามากกว่าคนที่มีโทษตอนลมหายใจจะหมดแล้วไม่แล้วออกไปเลยก็ต้องไปมาหวังเขาหวังหาหวังหาคิดหาบางครั้งเนี่ยต้องไปทุกข์อยู่กับสิ่งเหล่านั้นต้องไปแบกกับสิ่งเหล่านั้นไว้นานปีหรือว่าบางพบบางชาติทูตเจ้าหลงผิดไปบางครั้งต้องไปอยู่ในโลกในเวทีมากมายกว่าจะมาระจะมาออกไปได้งั้นเราอยู่ในยุคที่ยังมีศาสนาคำสอนที่มีความสมบูรณ์ในภูมิเทศภูมิประเทศหรือว่าความเป็นมงคลในมงคลที่พระเจ้ากล่าวว่ามนุษย์ในเทวดาลอกเรียกว่าร้องหาเรียกหาว่าสิ่งไหนมันเป็นมงคลแล้วเราก็รู้จักคำหมดแล้วเหลือแต่การบางลักษณะของใจเราเท่านั้นเองบางกรอบของใจเราให้เป็นไปเท่านั้นเองไม่ใช่ใครอื่นมาให้เราเลยนี่นี่วันคืนเนี่ยมันไม่หยุดคอยการเวลาไม่รอเราเนี่ยมันหมดมันผ่านไปเราก็ไม่สามารถที่จะหยุดความเติบโตหรือว่าความเป็นอยู่ของเราให้คงอยู่อย่างนี้ได้แต่แม้พุทธองค์ทรงมีอยู่ได้แต่พุทธองค์ทรงเป็นหลักของความสำคัญที่ว่าไม่ให้บุคคลนั้นไปฝืนกับความจริงจนมันเกิดทุกข์หรือว่าเป็นเพื่อนโทษขึ้นมาได้ไม่ไปขนขวายสิ่งที่จะไม่ได้ไปแต่พระเจ้านั้นทำได้ขนขวายไม่ขนขวายก็เป็นไปแล้วแต่ไม่ทำให้เป็นแบบอย่างนั้นเราจะมองเห็นว่าโอ้เป็นตัวอย่างแบบสอนเนี่ยแบบเป็นไปเนี่ยมีความสำคัญเหมือนเราเนี่ยมีกายมีใจแล้วมีหลักของความเป็นไปแล้วไม่เคยตั้งสติไว้แล้วไม่เคยตั้งใจดูความเป็นไปของใจเราคิดนึกในวันในคืนในปีนะที่ผ่านไปในชีวิตที่ผ่านมาแล้วไม่เคยหยุดพักแล้วไม่รู้จักสิ่งเหล่านี้เลยมันก็ผ่านก็พ้นไปเป็นนานวันเดือนปีเราก็ไม่มีค่าที่จะพาไปได้เราก็ไม่เห็นความเป็นจริงอยู่สิ่งนี้พอเราเดินไปมากขึ้นมากขึ้นพอเราหยุดจะสิเรามานั่ง5 นาที10 นาทีชั่วโมง2ไม่กี่นานรู้สึกว่าชีวิตนั้นมันมีว่าหยุดไม่ได้แล้วพักไว้ได้แล้วเราจะได้กำไรไปแล้วนะก็จะเห็นทางไปของใจเราได้นั้นจึงเป็นน่าเสียดายที่ว่าธรรมมีบนโลกแต่ไม่เข้าไปหาจิตใจเพราะอะไรเพราะว่าจิตใจของบุคคลนั้นไม่เคยเห็นความจริงในใจแต่อยากได้สิ่งมันเป็นไปกับโลกอยากให้โลกพัฒนาไปนั้นว่าเราไม่ได้สร้างความเราไม่ได้สร้างค่าเราไม่ได้พัฒนาส่วนของใจแต่ว่าอยากได้สิ่งที่เป็นไปเหตุถึงความเป็นไปของโลกแต่ไม่สามารถที่จะอุ้มพาหรือว่าถือหิ้วไปได้แล้วก็ต้องลงก็บนอยู่กับสิ่งนั้นลงกับสิ่งนั้นมานขึ้นนานปีพอมาหยุดแล้วครั้ง5 นาทีก็ค่าของชีวิตเพิ่มขึ้นมากมายเราก็ได้สิ่งเหล่านี้ไปผ่านไปเพียรไปความสำเร็จของใจมันก็มีแต่เราไม่เคยสร้างเคยทำนั้นความดีมันก็ไม่มีอยู่กับเราเนี่ยเรียกว่าเราต้องใช้ให้มันได้ทำให้มันเป็นให้มันเห็น5 นาที 10 นาทีว่าวันคืนที่เรามาถือกันเนี่ยในทุดงเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่มีนะแต่เราก็ได้ตั้งใจไว้ในเพียรไว้นั่นมันมีบางครั้งตัวสติที่ยังไม่ชัดนะบางครั้งมันก็เกิดเป็นสติบางครั้งมันก็เกิดเป็นบุญบารมีมันมีการเสริมเติมในสิ่งที่ได้มาที่ได้เพียรที่ได้ทำถึงมันไม่ได้อย่างใจมันคิดมันนึกนะบางครั้งมันตั้งไม่มากบางทีมันไม่พอดีงั้นความมันหย่อนไปบางครั้งขาดความพอดีมันไม่สามารถที่จะดึงรั้งช่างให้เป็นปัจจุบันใจมันก็ถอดถอยออกไปดังนั้นมันตึงเกินไปบางทีก็ไปทุกข์กับมันแล้วมันหย่อนไปบางครั้งก็ไม่ได้มาเหมือนใจตั้งนั้นวางให้เกิดความพอดีมันก็มีค่าแห่งความเปลี่ยนไปดังนั้นเราก็มาประพฤติมาปฏิบัติแล้วก็ขจัดในโทษทุกข์นะเราจะไปหาไกลบางครั้งไม่ได้หรอกนะทำนี้บางคนกว่าจะมานั่งได้บางครั้งก็ต้องอาศัยคนอื่นว่าเราไปบอกไปดูนะไปช่างไปสอนว่าเออวันหนึ่งเขาเรียกอะไรนะดาวมันไม่ตรงกับอังคารมันไม่ตรงกับชะตาของราหูนะพึ่งพาในสิ่งอื่นเขาว่าแต่ไม่พึ่งพาในคำสอนแต่บุคคลที่พึ่งพาในคำสอนก็ความเป็นทุกข์มันหมดไปนะไม่ต้องไปหาพึ่งดวงดาวไม่ต้องไปมีลายมือลายเท้าอะไรสิ่งอื่นๆในวัตถุสิ่งของอื่นมันเป็นเครื่องนำพานะ
เนี่ยมีความเป็นไปแห่งความพอดีเนี่ยมันมีศีลเป็นเครื่องบ่งบอกเนี่ยมีภาวนาการพูดปฏิบัติเนี่ยเป็นเครื่องนำพามันความพอดีความสมบูรณ์มันก็มีแต่ถ้ามันขาดไปมันก็ไม่มีก็ไม่ได้นำพันไม่ได้มันก็ทุกข์เนี่ยทุกข์กับสิ่งนั้นหรือว่าไม่อยากหาอยากให้มันเป็นไปหาให้มันหนีมันก็ไม่พ้นนะพอไม่พ้นก็พยายามแต่พยายามผิดทางเพื่อผิดทางที่ว่าเป็นบุคคลที่หลงอยู่กับโลกเนี่ยคนหลงอยู่กับโลกเนี่ยโทษมันเกิดพยายามหาความสิ่งอื่นมาแทนเอาความสนุกความเป็นไปพยายามหาสิ่งใหม่ๆมาปิดกั้นเนี่ยเป็นเปรียบเสมือนเสื้อผ้าอภรรท์ที่มันเปื้อนแล้วเราไม่ได้เอาไปซักไปล้างไม่ได้เอาไปเปลี่ยนใหม่มันก็เอาสิ่งอื่นมาปิดไว้มันก็ย่อมติดอยู่อย่างนั้นนะย่อมมีอย่างนั้นตลอดไปเลยนะเราจะเอาชุดใหม่มาปิดกั้นไหมมันบังไหมแต่เขาก็มีคนอื่นไม่เห็นแต่ว่าในความรู้สึกก็ยังมีความเป็นจริงก็มีไม่ใช่แค่ความรู้สึกอย่างเดียวนะความเป็นจริงก็อยู่ในนั้นเลยความเป็นจริงมันอยู่ในนั้นแล้วออกไปไม่ได้ทำไงก็ไม่ออกไปแล้วก็พยายามแก้สิแก้ยังไงแล้วโอ้เราไม่ได้อะไรนะไปหลับตาลงไปแล้วมันยังเป็นความยากเป็นความกลัวเป็นความเผลอความหลงอยู่จะออกไปได้ยังไงแล้วก็มามองว่าทำไมต้องไปเป็นอย่างนั้นเนี่ยเราพอเราตั้งนานๆมันก็จึงเหมือนไม่นานเพราะความสุขของใจแต่ความทุกข์ของใจเนี่ยเหมือนนานความทุกข์ของใจที่ไม่อยากให้เป็นอยากให้เป็นแต่มันภัยไม่พ้นในนานเพราะนานเพราะหวังไม่มากก็เกินกำลังมันก็ทุกข์อีกเนี่ยเมื่อปฏิบัติไปแล้วเราหวังมากไปเดี๋ยวว่าระวังให้พอดีนะวางเกินไปมันก็มีแต่ความอยากให้ทุกอย่างมันเป็นเหมือนเราสมบูรณ์มั่นใจเราคิดนึกไม่ได้เลยพอเราไม่ออกไปแล้วทำยังไงเราก็อยู่กับสิ่งเหล่านี้ผูกมันอยู่ในความทุกข์ก็ทุกข์ความดีก็ดีใจแต่ก็ดีในสิ่งที่ไม่ได้แต่พอมันมีเครื่องวัดนะเราไม่ได้วัดไว้ว่าค่าของเรามันอยู่ที่ไหนค่าของใจมันได้ละออกไปการวางได้จะเป็นความสำเร็จนะระวังยังไม่ได้เลยนี่แหละจะความสำเร็จมาจากไหนจะเข้าไปสำรวจอย่างเดียวแต่ว่าไม่เคยได้ละสำรวจได้แต่ไม่เคยได้ไปไม่เคยได้วางเนี่ยเอาใจเข้าไปสำรวจดูเหตุแห่งความเป็นจริงในใจเราในกายเราว่าความเป็นอยู่อย่างเงี้ยในชีวิตที่มันผ่านมาล่วงเลยมาเนี่ยความหลงมันมีกี่ครั้งเลยเนี่ยความถูกต้องเนี่ยมันมีบ้างไหมเนี่ยความรู้สึกที่เป็นความจริงนั้นมีในใจเราหรือไม่บางคนกลัวเนี่ยกลัวโทษที่มันมีมากยังไม่สร้างความดีนะเพราะว่าอยู่ในความเป็นบาปมันเชื่อเคยใจเพราะว่ามันเคยชินนะหรือมันพอใจกับสิ่งเหล่านั้นใช่แล้วเนี่ยมันบุญก็อยากได้อยู่หรอกแต่ว่าไม่อยากไปหามันเพราะว่าตัวบาปที่เยอะก็เลยเกิดความกลัวไม่ต้องให้บุญมันมาให้บาปมันอยู่นะมันก็เลยชอบสิ่งนั้นนะไม่ต้องไปพึ่งธรรมนะพึ่งทุกข์มันนะคนอยู่กับโลกนี่เขามองไปอย่างนั้นถ้าไม่ต้องเห็นธรรมแล้วก็เห็นทุกข์อยู่กับทุกข์มันก็สนุกเขาไว้เพราะมันพอใจเนี่ยแต่คนที่พอใจในธรรมนี่มองเห็นทุกข์ของโลกนั้นเป็นเรื่องใหญ่ใช่ไหมมันเป็นเรื่องใหญ่ยังไงใหญ่ที่จะเอาออกไปนะหรือว่ามันสืบทอดสืบต่อกายนะสืบต่อชีวิตต้องไปมีกายใหม่ชีวิตใหม่นะคนเรามันต้องพากมันต้องจากกันนะบางคนนี่กลัวความเรียกว่ากลัวความเป็นอยู่ของโลกเนี่ยมีความละอายแต่ว่าไม่ได้ละโทษคือว่าความละอายแต่ไม่ได้ละบาปเพราะว่าละอายความเป็นอยู่ของโลกแต่ไม่ได้ละอายความเป็นไปของใจเนี่ยโทษของใจเพราะนั้นไม่ได้ละอายความเป็นไปของใจก็จึงทำบาปในโลกได้แต่ไม่ได้ละโทษบนโลกไปเพราะนั้นความละอายที่เป็นไปบนโลกเพราะอยากให้มันเป็นเหมือนใจคิดนึกอย่างนี้อยากให้มันเป็นอย่างเราเป็นอยู่อยากได้มาสิ่งที่มันเป็นความพอดีแต่ไม่ได้มองดูค่าของชีวิตที่มีค่าของชีวิตที่มีบนโลกนั้นมันมีค่ามากเพราะว่าคนเราเกิดมานั้นเพื่อล้วนมาสร้างบุญกุศลนั่นเอาทุกข์ออกไปแต่ว่าเอาความอยากให้เป็นเครื่องนำพาของชีวิตเลยไม่ได้นึกคิดหรือว่าเอาโทษออกไปจากใจได้หรือยังพอเราออกไปยังไม่ได้ก็ติดอยู่กับสิ่งนั้นเราก็ทุกข์อยู่กับสิ่งนั้นบางครั้งในวางทุกข์ไม่ได้เพราะอย่างนี้เนี่ยมนุษย์จึงจอมว่ายอมจมอยู่กับทุกข์และโทษของสิ่งเหล่านั้นตลอดไปเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีสมาธิถ้าไม่มีศีลมีภาวนามีทานเนี่ย
ก็จะวนอยู่กับสิ่งนั้นมีความชอบนะความระลึกที่ไม่ชัดเจนเนี่ยจะว่าไม่เห็นความเป็นจริงทําไมถ้าว่าระลึกไม่ชัดเจนเพราะว่ามันโทษมันมากที่จะระลึกเห็นความดีลักษณะของการเป็นไปก่อนเป็นไปแห่งการตรัสรู้นั้นก็เป็นว่าเรียกว่าเห็นทางออกแต่ว่าทางมันมีแต่ว่ายังหาไม่เจอดังนั้นพระเจ้าเจอหมดพระเจ้าเห็นหมดบอกไว้หมดแล้วเพียงแต่เราดําเนินเดินไปเท่านั้นเองเห็นไหมพี่ชีวิตเป็นเรื่องยากเลยว่าการดําเนินเดินไปนั้นใช่เราเขาว่าค่อนศาสนาหรือกึ่งเลยกึ่งกลางของศาสนาในการกล่าวของพระเจ้าเราจะให้มันจะตัดรอนชีวิตของเราในวันคืนเราไม่ได้อยู่มาเป็นพันปี500 ปีหรือว่านานถึงป่านนั้นแต่ว่าเรายังห่วงอะไรนะเราห่วงสิ่งไหนห่วงศาสนาหรือห่วงการภาวนาห่วงคําสอนหรือว่าห่วง อยากจะอยู่บนโลกให้นานอยากจะรักษาโรคของกายให้อยู่บนโลกเวลาคอยเราไม่คอยเลยเราผูกมัดตัวเราให้อยู่กับโลกไหมเราได้วางโทษออกไปจากใจเราไหมอยากให้มันเป็นอยากให้มันมีเราไม่เคยทําสิ่งที่มีค่าให้กับชีวิตเลยพอเราไม่เคยทำเลยจังว่าชีวิตที่มันเหลือไม่มากแต่เราก็ไม่เคยได้ออกไปเลยไม่เคยได้อะไรไปเนี่ยชีวิตที่ท่องเที่ยวอยู่บนโลกยาวนานแต่ว่ากําไรของชีวิตนั้นไม่มีบางครั้งพบศาสนาแต่มันคําสอนไม่เกิดในใจคําสอนมีอยู่ในสัญญาแต่ไม่มีในการดําเนินเดินไปที่จะเอาทุกข์นั้นโทษนั้นออกไปเป็นบางครั้งห่วงศาสนาแต่ไม่เคยมีหลักของการภาวนาเขาถือว่าห่วงศาสนาแต่ไม่มีหลักของการภาวนาว่าเห็นความจริงอยู่ใช่ไหมมันบอกว่าไม่เป็นไรในบางครั้งให้โอกาสเวลาหรือให้มันว่างก่อนหรือว่าอยากจะทำตอนที่มันมีความพร้อมนะความพร้อมพระพุทธเจ้าตอนที่เราทำนั่นเป็นความพร้อมตอนที่เราตั้งสติดำเนินเดินเป็นความพอดีการที่ละได้นั้นเป็นความสําเร็จของเราวางโทษได้นั้นเป็นความภูมิใจที่เราได้เอาทุกข์เอาทนออกไปดังนั้นสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ใครมาหาให้พระเจ้าวางไว้ทั้งหมดแล้วไม่ใช่เป็นความยากเลยในข้อห้ามแล้วพระเจ้าห้ามเอาไว้ในตัวศาสนาคือความเป็นจริงที่เราจะดําเนินชีวิตเนี่ยว่าไม่ให้มันออกไปในนอกกรอบนะมันขาดกรอบครับก็มันคนขาดศีลเนี่ยนะแต่มันภาพถ่ายที่ขาดกรอบมันมองไปมันก็ความดีมันความสวยงามความพอดีไม่มีนั่นศีลธรรมเมื่อมันมีความพอดีในมีในใจแล้วก็มีในกายในวาจาจึงว่ากิริยาที่งดงามนะกิริยาที่งดงามมันนำพาเป็นทางที่ออกไปจากทุกโทษทุกและโทษได้นะใครไม่ให้แล้วก็ได้นะคนเราก็ไปหวังแต่อยากสิ่งอื่นคนอื่นนั่นแหละจึงเกิดทุกข์เกิดโทษเกิดความละอายกับโลกแต่ไม่ได้เกิดแต่ไม่เกิดความละอายในใจคนเกิดความละอายในใจเนี่ยก็ไม่ทําโทษของใจก็ไม่นําใจไปให้มีโทษแต่ไม่นําทุกข์เข้ามาใส่ใจเอาทุกข์นั้นออกไปละทุกข์นั้นไปแต่คนละอายแค่อยู่กับโลกอย่างเดียวเนี่ยไม่สามารถละอายในใจเพราะว่าไม่ทําความละอายในใจเพื่อละโทษนั้นออกเนี่ยแต่ทําความละอายในสังคมไม่ให้มันเกิดขึ้นแต่ไม่ได้ทําความละอายในใจเพื่อจะเอาทุกข์นั้นออกไปนะไม่อยากละก็สิ่งที่มองไม่เห็นนั่นที่อยู่ยาวนานนะสิ่งนี้ไม่ปรารถนานะย่อมได้ไปเพราะเราเป็นผู้ขนขวายสร้างหรือทําในสิ่งนั้นเอาไว้เราจะเอาสิ่งนั้นออกไปจากใจของเราจะให้มันผ่านพ้นจากใจของเรามีทางเนี้ยทางที่พระเจ้ากล่าวบุคคลที่เถียงได้กล่าวได้นั่นเรียกว่าทำตามได้แล้วเนี่ยถ้าขันทางเดินของพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่มีใครรับรองแต่การที่รับรองนั่นก็คือสิ่งที่ตัวเองทำเนี่ยรับรองในการกระทําของใจนะเอาความได้กับโลกนั้นไปเอาทุกข์กับโลกที่ปรารถนานั้นไปนะแต่ไม่ได้นําทางนําพาสิ่งที่เป็นกําลังหรือว่าเป็นกําไรของชีวิตไปเนี่ยว่าจึงขาดเวลาและขาดความเป็นอยู่กับโลกไม่ได้โลกของความสําเร็จไม่ได้โลกของความเป็นไปไม่ได้แห่งความเป็นอยู่ที่จะเกิดความพอดีนั้นบุคคลที่ยังต้องดําเนินเดินอยู่กับโลกเนี่ยเมื่อธรรมมาเกิดคือการระลึกชัดว่าโทษนั้นไม่ให้เกิดขึ้นหรือเมื่อเห็นโทษแล้วจะละโทษนั้นจะทําอย่างไรคือว่าละความอายในใจนั้นออกไปให้มีความเป็นไปแห่งความพอดี
วางใจให้เป็นความเป็นกลางนะวางเป็นกลางเมื่อไรใจของเราจะวางจิตของเราจะเฉยมีความเป็นไปที่จะละโทษทุกข์นั้นออกละได้ยังไงเพราะความสําเร็จนั้นมีอยู่ในเราความเมตตาความกรุณาความเป็นไปแห่งคุณครูอาจารย์คุณของพุทธเจ้านั้นมากมายเราจะเห็นว่า พุทธเจ้านั้นตัดแล้วก็วางหลักไว้มากมายในแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์นั่นเป็นเรื่องของความเป็นไปทางที่จะออกไปจากทุกข์แต่โทษเท่านั้นแหละแต่เมื่อเราจดจำนำสิ่งเหล่านั้นมาไว้ถ้าเรายังไม่ประพฤติและไม่ปฏิบัติเรายังไม่ขัดเรื่องเก่าความงดงามเมื่อความเงามันจะเกิดขึ้นได้ไงเราเหมือนกับพระไตรปิฎกคำสอนมันมีวางไว้ใส่ตู้ไว้มันไม่สามารถไหลเข้ามาสู่ใจเราได้ เรามาเปิดอ่านได้ตำรับตำราคำสอนถ้าเราไม่นำพามาประพฤติเรามาปฏิบัติเรามานั่งเอาภาวนาก็เหมือนอยู่กับโลกนะละอายสิ่งที่มีบนโลกนะแต่ไม่เคยละอายสิ่งที่มีโทษในใจเราละสิ่งเหล่านี้แล้วโทษมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงนั่นสติเป็นเครื่องบ่งบอกว่าเราเลิกได้แล้วเราละได้เวลาจะไม่ตัดใจของเราไว้แต่ถ้าเราเลิกได้ เราเห็นแล้วเราไม่ได้ละรู้จักแค่สัญญาแต่หลักของการภาวนาไม่พาไปเราจะเห็นหลักของความเป็นไปของความสําเร็จของชีวิตนั้นก็มันต้องพึ่งพาสิ่งไหนนะพึ่งพาความพร้อมของสติปัญญาความสําเร็จจะเกิดขึ้นในทางของนําพาจิตใจและความสมบูรณ์ความบริบูรณ์ของใจที่จะผ่านพ้นทุกข์และโทษลงไปไม่ใช่ใครมาให้เรานะไม่ใช่หลวง หลวงพ่อหลวงปู่ที่ไหนนะเราต้องดำเนินเดินไปให้เกิดความสำเร็จเห็นให้เกิดความเป็นจริงนั้นสิ่งที่เราอ้างอิงไม่ใช่คุณของพุทธเจ้าคุณของพุทธเจ้านั้นบอกทางความเป็นอยู่ให้เกิดความสุขสบายแล้วความสำเร็จของเรานั้นเราระลึกได้แล้วก็ละได้วางโทษได้อย่าให้โทษต้องมาสะสมอย่าให้ทุกข์ต้องมาเต็มอยู่ในจิตใจ ในวันในคืนในเดือนในปีที่ผ่านไปเนี่ยพอมันถึงวันที่เขากําหนดแล้วก็จะนึกคิดลงไปดูจะโอ้สังขารนั้นผ่านทุกข์มาแล้วผ่านวันผ่านปีมาแล้วเวลามันกินชีวิตของเราไปแล้วจะดึงกลับมาไว้ก็ไม่ได้จิตใจของเราจะพ้นออกไปได้มากน้อยแค่ไหนหรือมันหนักลึกลงไปในโลกของความทุกข์ จะถอดถอนออกไปได้มากแค่ไหนอย่างลึกลงไปดูความจริงในใจสิ่งนั้นก็เป็นเครื่องบ่งบอกถ้าเรามีสติในการระลึกอยู่เราก็จะรู้ค่าของเวลาสติระลึกนั้นไม่พอเวลาก็จะกินเราไปนั้นสิ่งทั้งหลายที่เราดำเนินเดินอยู่ก็จะหมดไปละอายต่อโลกแต่ว่าความละอายนั้นไม่ได้ออกไปจากใจ แต่ถ้าเราอายจากใจเราละความลายจากใจไปแล้วจะทําอะไรเพราะว่าถ้ามันนอกเหนือจากศีลเราก็รู้สึกว่ามันจะเป็นโทษก็ไม่ทําเนี่ยมันจะผิดต่อธรรมหรือคําสอนก็ไม่ดําเนินชีวิตไปนั้นเวลาก็ไม่ฆ่าใจของเราเวลาที่ฆ่าใจของเรานี่เราปล่อยให้ไปอยู่กับโทษกับทุกข์เราเอาโทษเอาทุกข์นั้นเป็นเครื่องอยู่นะถือว่าจะหลับอยู่ยืนอยู่นอนอยู่ทุกข์มันก็เป็นเครื่องห่อหุ้มจิตใจเสียงธรรมนั้นมันจะมากมายเพราะว่าเสียงธรรมนั้นมันจะดังก้องไปทั้งโลกแต่ว่าจิตใจน
ษที่จะเกิดขึ้นมานั่นสิ่งเหล่านี้ก็ตัดเป็นธรรมหรือคําสอนในการนึกในการระลึกลึกระลึกไปดูว่าใจของเรานั้นได้สิ่งไหนที่เป็นกําไรของชีวิตบนโลกดังนั้นสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นเครื่องบ่งบอกเป็นเครื่องสําคัญเราจะละโทษนั้นออกไปก็เพราะเรานั้นได้ใส่ใจกับการเวลาที่จะหมดไปปีเดือนที่มันผ่านไปเราก็พยายามให้ได้ทํานั้นวันนี้ก็ได้มามองเห็นความเป็นอยู่การประพฤติปฏิบัติก็ให้เป็นเหตุแห่งความพอดีในปีหรือว่ามันยังไม่ถึงก็ใกล้จะเป็นภัยแล้วแล้วก็รึกได้รึกเห็นอยู่เสมอว่าคนเราก็ไม่ได้คงทนบนโลกรึกอยู่เสมอว่าการเวลามันเปลี่ยนไปแล้วก็ฝึกหัดใจของเราให้มันอายต่อทางเดินเห็นธรรมคำสอนพุทธเจ้าเป็นเครื่องบ่งบอกทานก็ดีศีลก็ดีในการตั้งสติหรือก็ดีให้เป็นไปความสำเร็จของเรา
อันท้ายที่สุดก็พอสมควรกับการเวลาสิ่งที่ได้กล่าวมาก็ขอให้เป็นเหตุปัจจัยเป็นเครื่องนำพาเป็นเครื่องเตือนจิตใจให้เรานั้นได้ประพฤติปฏิบัติเป็นความสำเร็จในการภาวนาในการที่เราภาคเพียรมาสิ่งที่ได้บำเพ็ญเพียรมาเป็นทานเป็นศีลเป็นภาวนาบุญกุศลที่บำเพ็ญให้ท่านทั้งหลายนั้นเป็นสติเป็นกำลังเป็นความสำเร็จในความปรารถนาความมุ่งมั่นปรารถนาในสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นไปโดยธรรมคำสอนในคุณของพุทธธรรมคุณของพระสงฆ์คุณของบาญานสิ่งทั้งหลายนั้นเป็นเครื่องประคองจิตใจนำพาชีวิตของท่านทุกท่านในมีความสุขความเจริญในสิ่งที่ปรารถนาในสิ่งที่ตั้งใจไม่ผิดต่อศีลต่อธรรมคำสอนขอเป็นความสำเร็จด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ